Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaikan di mai. Jing hru pao? Khai pai ha mo yang? Phuak rao ne na krab, chok di na. Phuak wa ถ้าภาษาอาหรับเขาเรียกว่าได้รับเนียมัดจากอัลลอฮ์แต่ภาษาไทยก็แปลว่าโชคดีกันแล้วกันเอ้เดี๋ยวเขาบอกอาจารย์แม้อิสลามมีโชคมีลางหรือเอาเนี่ยไม่เข้าใจละอันนี้เขาเรียกสื่อเพื่อความเข้าใจมันจะเอาให้ตรงตัวเลย มันมีคนเนี่ยครับเวลาจะเก่งไม่รู้เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละคือบางครั้งเนี่ยโลกใบนี้พี่น้องเราสื่ออะไรก็ได้ให้เราเข้าใจกันดูคนใต้เขาสื่อกันนะไปหาดใหญ่ไปไหนถ้าบ้านเราอ๋อไปหาดใหญ่หน่อยถ้าคนใต้ไปไหนใหญ่เขารู้แหละถ้าจริงๆถามว่าผิดมั้ยเขาไม่เอาเขาจะเอาว่าสื่อเราเกิดมาเพื่อสื่อเราไม่ได้อ่านกุรอานนี่อย่างเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมอย่างงี้สิคอยเตือนนี่แค่พูดภาษาแบบบางทีไม่เหมือนกับใครหน่อยก็เอาแล้วเนี่ยเขาเรียกไม่เข้าใจเขาเรียกการสื่อเนี่ยคนใต้เวลาเขาบอกไปหาดใหญ่ไปไหนใหญ่อีกคนนึงจะไปกรุงเทพไปไหนบางกอกเหลืออะไรกอกไปไหนกอกรู้เลยไปบางกอกเปล่าคอหักตายฉะนั้นชีวิตของพวกเราพี่น้องอยู่บนโลกดุนยาใบเนี้ยอยู่ยังไงให้มีสุขทั้งดุนยาแล้วก็ถึงอาคิเราะห์ให้ได้หัวข้อวันนี้เนี่ยเรื่องจะเอาอายะห์กุรอานมาแปลให้พี่น้องฟังใครมีกุรอานก็เปิดไว้ด้วยนะครับในซูเราะห์อัดดูฮาวัดดูฮานะครับหัวข้อวันนี้คือเรื่องปลอบใจท่านนบีพี่น้องเราอยู่กันบนโลกใบนี้เนี่ยเราต้องมีการปลอบใจกันมีการอะไรนะปรับทุกข์กันนบีเนี่ยเวลานบีทุกข์ใจใครปลอบอัลลอฮ์ปลอบใจนบีอัลลอฮ์จะลงวะฮีมาปลอบใจนบีเลยเวลานบีทุกข์ใจเรื่องอะไรเนี่ยเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ถึงไม่รู้จะปลอบใจยังไงนบีอัลลอฮ์ก็จะปลอบใจนบีอย่างพวกเราอัลลอฮ์ไม่ลงวะฮีมาหรอกแต่เราต้องปลอบใจกัน อีกคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งได้ข่าวว่าเป็นโรคมะเร็งหุ้ยเป็นโรคมะเร็งขั้นที่4แทนที่จะไปเจอเอ้ยไปเยี่ยมมันหน่อยเป็นยังไงหมอว่าเป็นมะเร็งมะเร็งแค่นี้คนหายก็มีไม่ต้องกังวลขอดุอาแต่จริงๆเรารู้ว่าไม่หายหรอกตายเห็นๆแต่เราต้องพูดปลอบใจเฮ้ยเราได้ยินมีคนหายนะอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังอย่างน้อยให้เขามีความหวังจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายคนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรารู้เนี่ยยังไงในใจว่ามะเร็งขั้นที่4เนี่ยตายไหมตายตายถ้าตาเหลืองแล้วตายเห็นแต่เราจะพูดไงเฮ้ยมีนะเว้ยบางคนนะกายแล้วฟื้นมาเจอยาแบบบางตัวเนี่ยถามว่าเวลาปลอบใจโม้บ้างก็ได้บางเฮมน่ะอยู่แถวมินบุรีเราก็ฟอร์มให้มันเป็นปิตุปิตะสบายใจเฮมไหนวะกูก็ไม่รู้หรอกเขาชื่อบางเฮมอยู่แถวมินบุรีเฮมไหนก็ช่างมันเขานะขั้นที่4เหมือนกันกูได้ข่าวว่าเขากินยาอะไรนี่แหละแล้วก็หายเดี๋ยวเวลานั้นเราไปเดี๋ยวเราก็กลับนะเฮ้ยมึงรู้จักป่ะเดี๋ยวยังไงกูจะไปสืบให้เขาก็มีความหวังนะทําใจนะเป็นไรหรอกกูเห็นมึงตาเหลืองๆเนี่ยกูเห็นมาหลายรายแล้วไม่เกิน3วันก็ตายนี่ไงมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นชีวิตของพวกเราต้องอยู่โดยการ
ปลอบใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันอัลลอฮ์ปลอบใจนบีเวลานบีเหงาไม่ใช่เหงาเพราะคิดถึงคนรักนะเหงาเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ได้รับการแต่งตั้งในบางเวลาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาวะฮีมาให้นบีก็เครียดเหมือนเราอะสามีเวลาสามีไม่อยู่เครียดไปไหนวะเนี่ยพี่น้องไอเราอยู่เพื่อนบ้านแทนที่จะไปปลอบใจเฮ้ยสามีมึงนะว่าไปเถอะคงไปหาเงินนั่นแหละเดี๋ยวก็กลับมากูได้ข่าวนะเว้ยแบบเนี้ยไม่ดีนะเว้ยดูแล้วดูท่าแล้วไปหลายวันนี่ดูท่าแล้วนี่ไงเรามันอยู่กันแบบนั้นชอบอยู่แบบปากเสียแล้วบางทีไม่บอกโดยตรงนะแม่ไปลือเนี่ยยังไงมันก็ต้องเข้าหูเราเฮ้ยไอ้นั่นนะเว้ยสมมุติผัวไอ้ด่าเดือนนึงแล้วยังไม่กลับมาเลยเห็นด่าบอกไปกรุงเทพเดือนนึงแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนเดือนนึงยังไม่กลับเฮ้ยกูได้ข่าวมาว่ามีเมียน้อยว่าคุยกับคนนี้เวลาเจอนี่ด่าเป็นยังไงวะสบายดีหรือเปล่าเวลาเขาก็สบายดีผัวมึงไปไหนล่ะจะเข้าเรื่องคือจะเข้าเรื่องให้ได้อะแม่ทั้งที่ไปซื้อปลาและปลาเค็มที่ตลาดจะพูดเรื่องผัวให้ได้นั่นชีวิตของพวกเรานะครับต้องอยู่กันปลอบใจก่อนที่จะเข้าสูเราะห์อัดดูฮาเราไปดูก่อนว่านบีสั่งเสียอะไรตอนที่นบีจะสิ้นลมพี่น้องรู้ไหมนบีป่วยหลังจากที่นบีพิชิตนครมักกะเสร็จแล้วนบีก็ไปทำฮัจญ์นบีทำฮัจญ์เสร็จแล้วเรียกว่าฮัจญะตุลวะดะจำไม่ดีนะครับฮัจญะตุลวะดะฮัจญ์อำลาหรืออีกชื่อหนึ่งฮัจญ์ของนบีมีสองชื่อฮัจญะตุลวะดะฮัจญะตุลอิสลามเพราะฮัจญ์ครั้งที่นบีทำเป็นฮัจญ์ที่สมบูรณ์แบบเลยก็จึงเรียกว่าฮัจญะตุลอิสลามหรือฮัจญะตุลวะดะวะดะแปลว่าอำลาเพราะนบีทำฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวจะไปทำครั้งที่สองทันไหมสายก็เลยเรียกวะดะแปลว่าอำลาหลังจากที่นบีกลับจากฮัจญ์เสร็จแล้วประมาณเดือนฮัจญ์นี่เดือนอะไรซุลฮิจญะห์หลังจากซุลฮิจญะห์ก็มุฮัรรอมแล้วก็ซอฟาร์ปลายเดือนซอฟาร์นบีป่วยพี่น้องปลายเดือนซอฟาร์นบีป่วยแล้วก็ป่วยแบบล้มป่วยหนักเลยนบีเป็นไข้ตัวร้อนนบีป่วยอยู่10กว่าวันพี่น้องจำให้ดีนะครับนบีป่วยอยู่10กว่าวัน12วันหรือ13วันหลังจากนบีป่วยได้12 13วันนบีก็สิ้นลมขณะที่นบีป่วยพี่น้องนบีไม่ได้ป่วยแบบธรรมดานะนบีป่วยแบบเจ็บปวดนบีป่วยแบบเจ็บกว่าคน2เท่าอย่างเราเนี่ยสมมุติเจ็บนะอีกคนนึงเจ็บนะเอา2คนมารวมเนี่ยเพิ่งจะนบีเจ็บคนเดียวอะนบีเจ็บมากนะครับเป็นถึงรอซูลนะทำไมอัลลอฮ์ให้เจ็บปวดนะนบีเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรามีเลือดเนื้อเหมือนพวกเราแตกต่างกับเราเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เองนบีเจ็บปวดพี่น้องเป็นไข้จนกระทั่งลุกไม่ได้บางวันเพ้อนบีมีภรรยาหลายคนแต่นบีไม่ได้มียาแบบมากๆในกามนบีทำยังไงอ่ะวันหนึ่งที่นบีป่วยไข้มากนบีถามภรรยาพรุ่งนี้ฉันจะอยู่บ้านใครอ่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปนอนบ้านไหนงงไม่รู้ว่าจะไปบ้านใครอ่ะความที่นบีป่วยเวลานบีป่วยแล้วเนี่ยวันหนึ่งท่านหญิงฟาติมามหานบีท่านหญิงฟาติมาบอกว่าพ่อเจ็บไหมนบีบอกกับท่านหญิงฟาติมาว่า
ลูกเอ้ยพ่อจะเจ็บวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพ่อจะไม่เจ็บอีกแล้วพ่อจะไม่ปวดอีกแล้วแล้วก็เรียกท่านหญิงไอ้ฟาติมาที่เป็นลูกสาวเนี่ยไปกระซิบบอกว่าพ่อจะตายฟาติมาร้องไห้แล้วก็กระซิบอีกครั้งหนึ่งเธอจะตายตามฉันไปฟาติมายิ้มหัวเราะคนก็งงเอ๊ะทำไมฟาติมาร้องด้วยหัวเราะด้วยเขาก็ถามท่านหญิงฟาติมาว่าเธอร้องทำไมท่านหญิงฟาติมาบอกตอนฉันร้องพ่อฉันบอกอ่ะพ่อบอกว่าพ่อจะตายแล้วนะอ้าวแล้วเธอหัวเราะล่ะฉันดีใจพ่อบอกว่าฉันเนี่ยจะตามท่านไปดูนะความเจ็บปวดของนบีพี่น้องเป็นไข้หลังก่อนจากตาย4วันไปสู่เราไม่ได้เลยบ้านติดกับมัสยิดไปมัสยิดไม่ได้ต้องมอบหมายให้อบูบักรที่เป็นพ่อตาเนี่ยนำละหมาดอบูบักรก็ไม่เอาใครจะกล้าล่ะอบูบักรก็ไปบอกอุมัรท่านเป็นอิหม่ามหน่อยอุมัรบอกกับอบูบักรว่าไงอันตะอะฮักท่านเหมาะสมแล้วท่านน่ะเหมาะสมแล้วที่จะเป็นอิหม่ามอบูบักรก็นำละหมาดนบีดีใจเปิดม่านมาแล้วก็มองไปอบูบักรรู้ว่านบีนึกว่านบีจะขึ้นมาเป็นอิหม่ามอบูบักรก็ถอยลงนบีก็บอกทำสัญลักษณ์ทำอิชาร์ให้อบูบักรนำละหมาดให้จบนบีไปไม่ไหวอบูบักรนำละหมาดนบีเจ็บปวดพี่น้องร้อนตัวน่ะนะครับจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวความเพ้อเอาน้ำเนี่ยมาลูบหน้าตลอดเลยเพื่อทุเลาความร้อนในตัวนบีสาเหตุที่นบีป่วยมันมีสาเหตุมาจากนบีเนี่ยไปกินเนื้อไปกินเขาเรียกอาหารที่ชาวยิวคนหนึ่งเอามาให้นบีมันผสมยาพิษด้วยในเนื้อเห็นไหมฉะนั้นพวกเราเป็นคนธรรมดาพวกเราอย่าไปคิดวิตกกังวลนบีอัลลอฮ์ยังให้ทุกทดสอบให้โดนยาพิษเลยก็กินไปแล้วก็คราวนี้ไอ้ผลของยาพิษเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนคอยบัตแล้วแต่มันยังหลงเหลือมากำเริบกับนบีอีกทำให้นบีเนี่ยเป็นไข้ป่วยก็จะต้องมีสาเหตุไงนบีอาดัมออกจากสวงสวรรค์อยู่เฉยๆเอานบีอาดัมออกเข้าสวรรค์แล้วอยู่เฉยๆเอาออกอัลลอฮ์ทำไหมไม่อัลลอฮ์ให้นบีอาดัมออกจากสวงสวรรค์ต้องมีเหตุต้องมีเหตุอ้าวอัลลอฮ์บอกอาดัมอยู่ในสวงสวรรค์นะเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่มีเงื่อนไขเจ้าอย่ากินผลไม้นะอัลลอฮ์รู้ไหมว่านบีอาดัมต้องกินน่ะรู้แต่มันจะได้เป็นสาเหตุที่นบีอาดัมมาอ้างไม่ได้อัลลอฮ์ให้ฉันเข้าสวรรค์แล้วทำไมล่ะให้ฉันเนี่ยออกจากสวงสวรรค์คราวนี้ก็ไม่มีข้ออ้างกับอัลลอฮ์นบีนะครับเจ็บปวดอยู่หลายวันความเจ็บปวดของนบีก็เลยสั่งเสียไว้หลายอย่างเหมือนกันสั่งเสียไว้หลายอย่าง1วัตตะกูยาก่อนที่นบีจะเสียชีวิต9วันอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาวัตตะกูยามันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์นบีบอกประโยคสั้นๆกลัวนะวันที่พวกเจ้าจะกลับไปหาอัลลอฮ์กลัวให้กลัววันที่พวกเจ้าจะกลับไปหาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะวันนั้นพี่น้องครับมันไม่มีอะไรซ่อนอัลลอฮ์อีกเลยข้างนอกข้างในใสหมดเลยเราไม่มีโอกาสที่จะหลอกอัลลอฮ์อีกแล้วนบีบอกว่าตะกูยาวมันตุรยาอูนาฟีฮิอิลัลลอฮ์กลัววันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์นะนบีก็ยังสั่งเสียอีกอันหนึ่งอุมมูซะลามะห์เล่าให้ฟังว่านบีบอกศอลาห์ละหมาดนะผมถึงบอกพี่น้องว่าเมื่อคืนบรรยายที่บ้านตัวฟ้าเรื่องของละหมาดเนี่ยมันพูดกันไม่จบหรอก
คนรุ่นนี้ไม่มีหรอกทิ้งละหมาดเนี่ยคนนั่งนี่เราจะทิ้งละหมาดไอ้ที่ทิ้งน่ะลูกเราหลานเรานี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงกันน่ะคนถ้าละหมาดครบนะพี่น้องสบายใจเด้อมันจะเป็นเด็กแว้นน่ะยอมไปเถอะลูกเราชอบแว้นใช่มั้ยลูกแว้นเลยป๋าสนับสนุนแต่ป๋าขอร้องลูกอย่าทิ้งละหมาดได้มั้ยสัญญากับป๋าได้มั้ยเพราะว่าในเมื่อลูกชอบมอเตอร์ไซค์แว้นลูกชอบจะนั่งคุยกับเพื่อนดึกๆเดินๆไม่เข้าบ้านพี่น้องไอการไปห้ามนะเราต้องห้ามแต่ถ้าห้ามไม่อยู่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสลูกไปเลยเดี๋ยวย่อซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อ้าวลูกอยากแว้นแว้นแต่ลูกสัญญากับย่อได้ไหมลูกต้องละหมาดให้ครบเวลาได้เวลาละหมาดลูกก็แว้นไปสุราก่อนเวลาแว้นเสร็จแล้วลูกก็ไปเที่ยวต่อเวลาได้ยินเสียงอาจารย์แว้นเข้าสู่เราก่อนเดี๋ยวมันเลิกบาปเองพี่น้องลูกสาวไม่ยอมคุมหัวบาปไหมบาปก็เด็กวัยรุ่นจะให้มันไปคุมหัวยังไงอ่ะมันยังเข้าห้างอยู่บางคนนะยังเข้าโรงหนังอยู่แล้วจะให้คุมหัวไปนั่งในโรงหนังเหรอลูกการคุมหัวเป็นสิ่งที่ดีนะไม่คุมหัวนะบาปนะแต่เอาแหละสังคมลูกเป็นยังไงย่อไม่รู้มะไม่รู้หรอกแต่สัญญากับมะหน่อยได้ไหมล่ะเป็นสัญญาประชาคมเลยนะลูกจะไปดูหนังนี่ไม่ใช่แนะนำให้ดูหนังลูกจะไปดูหนังไปเที่ยวห้างไปสนุกสนานกับเพื่อนย่อมะไม่ว่าแต่ลูกสาวย่อต้องละหมาดให้ครบนะได้เวลาละหมาดพี่น้องถ้าเราได้แบบนี้สบายใจเพราะคนละหมาดเดี๋ยวเขาจะเลิกบาปเองเราไปให้เขาเลิกบาปไม่ได้หรอกครับเราจะไปบอกลูกอย่าทำบาปนั่นนะลูกอย่าทำบาปนี่นะเราไม่ได้หรอกครับเวลารับหลังเราเขาก็ทำแต่มีอยู่ผู้เดียวเขาเรียกท่านเดียวก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทำให้ลูกเราไม่ทำบาปฉะนั้นจงมีความหวังกับอัลลอฮ์ลูกเราเกไม่มีปัญหาอาจารย์มันหนักแล้วติดยาติดอะไรไม่มีปัญหาแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสละหมาดเพราะคำสุดท้ายที่นบีบอกซอลาซอลาละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะนะอย่าทิ้งละหมาดนะเวลาละหมาดแล้วเนี่ยทำไมเราถึงต้องเน้นเรื่องละหมาดเรื่องเดียวฮิญาบไม่เน้นบวชไม่เน้นเอาลูกไม่บวชช่างมันลูกอย่าทิ้งละหมาดเพราะอัลลอฮ์ให้สูตรอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัรการละหมาดห้ามความชั่วเอาหน้าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะห์ถามเลยนบีเนี่ยละหมาดเนี่ยทำไมยังทำชั่วนบีบอกซาตันฮาซาตันนาเอาหน้าเดี๋ยวให้มันละหมาดเถอะเดี๋ยวมันเลิกเองฉะนั้นวิธีแก้ของลูกเกลูกไม่ตามใจเราสมมุติว่าเขาก็รักเราแหละแต่ในบางกรณีในบางเวลาเขาอยากจะเป็นอะไรอ่ะเป็นวัยรุ่นที่ตามกระแสสังคมอ่ะใกล้เรา50แล้วจะไปรุ่นครูรอฮีมแว้นออกไหมครูรอฮีมหรือครูสมานจะแว้นไอ้เราก็บอกมึงแว้นทำไมวะอันตรายลองย้อนไปอายุ15สิแล้วพ่อมีตังค์อ่ะสมมุติว่าเราย้อนเราไปอยู่15 16ป๋ามีตังค์เป็นแสนเป็นล้านแล้วป๋าก็ใจดีเอาไม่แว้นก็ตอนเราเป็นหนุ่มป๋าตังค์ไม่มีอัลลอฮ์ไอ้เราก็กลายเป็นคนไม่มีอย่างเขาคราวนี้ไอ้รุ่นเรามีตังค์แล้วลูกมันกำลังวัยแว้นวัยกำลังเปรี้ยวจี๊ดใส่ชุดรัดๆลูกสาวนี่โอ้โหกางเกงกะรัดเสื้อกะรัดอ่ะมันเป็นวัยของเขาจะมาใส่คุมๆอย่างเงี้ยพองๆอย่างกับคน80เงี้ยมันจะเอาเหรอคุมฮิญาบอัลลอฮ์เห็นกะแก่เห็นลูกไม่เป็นไรละหมาดอดทนแล้วเราก็ละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยนะปกป้องลูกเราและเขาละหมาดอีกแรงหนึ่งวันหนึ่งผมเชื่อนะครับเขาจะกลับด้วยตัวของเขาเองเราก็รู้ถามว่าครูเราฮิมป๋าเราสอนอะไรเราเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยโตมาถามพ่อแม่สอนอะไรเรายังเก่งก็บอกพวกมึงอย่าเกนะมึงเกโดนกูตีนะ
แต่ถามว่าอีมานที่เราได้รับเนี่ยเราได้รับจากป๋าหรือจากอัลลอฮ์เรามาเป็นคนวันเนี้ยป๋าเรายังไม่เคยพาเรามานั่งฟังศาสนาเลยทำไมเรามาล่ะมาเราไม่เคยพาเรามานั่งฟังศาสนาเลยอัลลอฮ์ทำงานกระดกกระดกมึงไปเรียนเรียนกับทำงานแต่วันนี้เรากลับเป็นบุคคลซึ่งที่นั่งฟังศาสนาโดยป๋ามะไม่เคยทำไว้เลยเพราะอะไรเพราะเราละหมาดไงเวลาเราละหมาดอัลลอฮ์เปลี่ยนใจโดยเราไม่รู้ตัวเลยอัลลอฮ์เปลี่ยนใจเราโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยกูมาเป็นคนดีเวลาไหนวะเนี่ยเฮ้ยวันเสาร์ทำไมกูต้องมาเรียนหนังสือที่ริยาวะมันกลายเป็นแบบปริยายอะโดยเราไม่รู้เอาถามรู้ไหมว่ากูมาทำไมวะริยาเนี่ยแล้วมานั่งทำไมเพราะใจมันเรียกไงใจมันเรื่องเหมือนกับหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มอ่ะเธอพรุ่งนี้เจอกันที่ห้างนะเออเดี๋ยวไปนู่นกับมะหน่อยนะลูกมะไปเถอะปาดไปแล้วถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะ 99% แฟนนัดกับพ่อแม่นัดเนี่ยไปไหนเอ่ยมาสิครับสาวๆแฟนนัดบอกคือเจอกันนะที่เซ็นทรัลพาซ่าชั้นล่างมะบอกเออเดี๋ยววันนี้ไปกินบุญแต่งงานกับมะหน่อยหัจญะจะไปไหนอ่ะบอกผมหน่อยสิสาวๆทั้งหลายทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแฟนนัดไปเจอที่ห้างพาซ่าเซ็นทรัลมะนัดบอกว่าวันนี้เดี๋ยวขับรถให้มะไปกินบุญแต่งงานหน่อยไปอันไหนท่าแล้วก็บอกมะบอกช้าไปเอกไม่ใช่กลัวมะบอกช้ามะมะไปเถอะน่ะชวนใครก็ได้ทำไมไปกับมะน่ะไม่ได้ติดภารกิจติดภารกิจก็มันบอกอยู่แล้วเรื่องโลกเนี่ยไม่ต้องไปบอกหรอกว่าใครทุกคนรักแม่หมดแล้วรักพ่อหมดแล้วแต่ถ้าเลือกนะเลือกผัวจริงมั้ยฮะจ๊ะอ้อไม่จริงไม่แต่ถ้าสมมติว่ายังไม่นั่นนะที่ว่าเนี่ยยังไม่เคยใช้ชีวิตด้วยกันนะคนคนหนึ่งทำไมเขาหนีตามผู้ชายไปทิ้งให้แม่เจ็บปวดทำให้แม่อับอายขายหน้าชาวบ้านแฟนมันหนีตามผู้หญิงผู้ชายไปแล้วทำไมเขากล้าทำรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่คือของตายพ่อแม่คือของตายลูกจะเลวขนาดไหนจะแย่ขนาดไหนวันหนึ่งกลับมาพ่อแม่รับไหมรับจะพาท้องกลับมาพ่อแม่รับไหมรับแต่ถ้าเราไปท้องกับคนอื่นไอ้แฟนเก่ามันเอาไหมกูไงกูก็ไปกับแฟนกูกันละเพราะว่าของหายากนี่มันคือธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะไม่เรียนศาสนาฟังศาสนาเพื่อตัวเราอย่างเดียวต้องเพื่อลูกหลานเราด้วยข้อที่หนึ่งลูกเราจะเกไม่เกทำสัตยาบันกันเลยลูกอย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งละหมาดแว้นไปมาขอตังค์หน่อยดิเดี๋ยวเย็นเนี่ยจันพวกนัดแล้วก็ไอ้ท่อมันก็วันให้ตังค์ลูกอย่าลืมละหมาดนะครับอ่ะสัญญากับมะซูรี่มะจะโทรหาแล้วก็เปิดโฟนไอ้เปิดอะไรนะวิดีโอคอลให้มะดูสิดูหน้าซูเราสิชื่อซูเราอะไรดูสิหรือไม่ได้ละหมาดที่สุเราตั้งวิดีโอแล้วก็ทำท่าละหมาดให้มะดูสิถ้ามันยังหลอกอีกเรื่องของมันแล้วแค่นี้พี่น้องนี่ถามว่าทำไมลูกจะไม่ยอมมะไม่ขออะไรลูกเลยเอ้ามะขอตังค์300อย่าทิ้งละหมาดสัญญาก่อนซูรี่อย่าทิ้งนะครับไม่ทิ้งเดี๋ยวมะโทรไปนะแล้วก็เปิดด้วยนะอ้าวเดี๋ยวมะดูตั้งวิดีโอกันเลยอัลลอฮุอักบัรคอยอย่างชั่วเอออย่างนี้กูอยากจะให้มึง400นี่วิธีการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ฉลาดลูกจะไปไหนได้ตังเอาไปแต่อย่าทิ้งละหมาดเวลาไม่ทิ้งละหมาดผู้จะเปลี่ยนแปลงเขาไม่ใช่เราใครอัลลอฮ์เราถึงบอกว่ายามุกัลลิบัลกุลูบผู้อัลลอฮ์ผู้ซึ่งพลิกหัวใจซับบิดกอนบีอาลาดีนิกให้ฉันมั่นคงกับศาสนาของพระองค์นะ
นี่ไงฉะนั้นลูกเราเนี่ยถึงมันจะซ่ามันจะแสบใส่ฟิตฮิยาบไม่คุ้มถามว่าเรากุ้มไหมกุ้มแต่เลือกสิ่งที่สำคัญคือละหมาดไว้ก่อนผมไปเจอแขกประธานคนหนึ่งเขาไม่คุ้มฮิยาบผมงงเลยเขาบอกว่าดาดาเขาพ่อเขาไม่เคยวุ่นเรื่องไม่ได้สอนเรื่องฮิยาบแต่ดาดาสอนอย่างเดียวว่าลูกอย่าทิ้งละหมาดพี่น้องรู้ไหมมีคนผู้หญิงคนหนึ่งไม่คุ้มหยาบแต่งตัวเซ็กซี่มากมาบริจาคแถมละหมาดผมงงเลยเฮ้ยอาจารย์ที่อาบน้ำละหมาดอยู่ตรงไหนผมก็เลยคุยเลยละหมาดอ้าวแล้วทำไมไม่คุ้มหยาบโหอาจารย์หนูคุ้มไม่ได้หรอกไม่เคยคุ้มทำไมอ่ะดาดาไม่เคยเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แต่ดาดาบอกทำไมละหมาดดาดาจะฟาดดาดาบอกลูกจะไปไหนก็แล้วแต่จะหัวขดก้นขิดยังไงลูกอย่าทิ้งละหมาดนี่พี่น้องเห็นไหมสุดท้ายอ่ะคนที่มีละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์คุมฮิญาบไม่คุมบาปไหมบาปแต่ถ้าทิ้งละหมาดมันบาปใหญ่กว่าไงนี่เขาผ่านแล้วเขาสอบผ่านนั่นคำสั่งเสียหนึ่งของท่านนบีคือละหมาดฉะนั้นลองเอาไปดูนะครับลูกจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครได้ลูกดีอัลฮัมดุลิลละห์ออกนอกบ้านคุมฮิญาบแต่งตัวเรียบร้อยไปไหนดีนี่ถือว่าเนียมัดอันยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าเราไปเจอแบบไปแล้วหนุ่มกางเกงบางทีกับขาสั้นลูกผู้ชายอย่าเห็นหัวมันเลยกลับมาป่าไหนก็ไม่รู้ตื่นมามันตื่นขึ้นมาเราก็ไปแล้วมันกินข้าวเรากลับมามันไม่อยู่อีกแล้วสิ่งหนึ่งที่จะฝากฝังกับทุกคนนะครับดูแลเรื่องลูกเรื่องนี้แล้วพี่น้องจะได้ลูกดีคืออย่าไปบังคับเขาทุกเรื่องยุคสมัยใหม่โลกสมัยใหม่มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเรามันรุ่นเต่าแล้วพวกนินจาเต่าพวกนี้มันนินจากระต่ายเราไม่ทันมันหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทันลูกลูกอย่าทิ้งละหมาดปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยนะไม่ได้ตะกับบทนะครับทุกอย่างมันก็มีข้อบกพร่องหมดแหละแต่เรื่องละหมาดเนี่ยผมตื่นผมก็ต้องเรียกลูกไปเรียกลูกได้ละหมาดลูกอายุ18นะครับเรียนอยู่มรดกเรียนที่โรงเรียนจาฟริดที่จริงก็ไม่ต้องเรียกก็ได้แต่เราไม่วางใจเขาบอกรู้แล้วนะย่ออัลลอฮ์ใครจะทิ้งละหมาดแต่เราก็ไม่ได้เรื่องเดียวที่เราบอกเวลาเราละหมาดเสร็จเราก็อัสสลาตุคอยรุมมินันนาวเขาก็จะบอกซอดักจาพี่น้องรู้ไหมซอดักจาแปลว่าอะไรจริงจ้าจริงจ้าอัสสลาตุคอยรุมมินันนาวละหมาดดีกับการนอนนะซอดักจาแต่ถ้าเป็นไทยล่ะเอ้ยเอ้ยละหมาดนะมันดีกับการนอนจริงจะย่อแล้วเราก็ไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นละแล้วก็เราก็ต้องฉลาดนะลูกอย่าไปปลุกหลายครั้งเราแอบฟังแอบฟังอะไรปั๊มทำปั๊มอ่ะปั๊มน้ำมาทำเสียงหรือเปล่าเฮ้ยปั๊มน้ำแชกแชกเฮ้ยขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยไอ้อย่างนี้แสดงว่าขึ้นเพราะว่าถ้าปั๊มน้ำนิ่งเวลาเราบอกละหมาดหรือเปล่าละหมาดแล้วเราจะรู้ได้ไงเราต้องฉลาดวิธีไงฟังปั๊มน้ำผมมาฟังปั๊มน้ำและปั๊มน้ำนี่ผมฟังวางไว้ข้างห้องผมเลยมึงใครเปิดน้ำกูก็ได้ยินเนี่ยเราก็ดูอ๋อขึ้นละเดี๋ยวอีกสักพักนึงอ๋ออันนี้ลูกสาวขึ้นละเราไม่ต้องไปละเดี๋ยวมันโตแล้วบอกจู้จี้จังเราก็กลัวเดี๋ยวมาบอกว่าเราจู้จี้เด็กก็สวยสิแม่เลี้ยงมากับมือแล้วมาบอกเราจู้จี้แทนที่เราจะไม่โมโหลูกทำไงแอบฟังปั๊มน้ำกูก็ได้วะดูสิปั๊มน้ำไม่ดังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเขาผิดนะเวลาเขาผิดเขาก็จะไม่กล้าเถียงละหมาดหรือเปล่าละหมาดทำไมปั๊มน้ำไม่ดังเราต้องฉลาดด้วยพี่น้องแอบฟังปั๊มน้ำที่บ้านมีปั๊มน้ำเปล่ามีได้ยินไหมได้ยินนะของเราหรือของลูกอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวฉะนั้นวิธีการเลี้ยงลูกนะครับใครจะเลี้ยงยังไงไม่มีใครรู้หรอกครับเทคนิคมันคนละแบบ
แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นแบบเดียวกันก็คือวาซียัตของท่านรอซูลก็คืออย่าทิ้งละหมาดนะครับอ้าวเรามาดูนั่นคือคำสั่งเสียของนบีแล้วนบีก็เสียชีวิตในวันที่12เดือนรอบีอุลเอาวันจำให้ดีนะครับตอนเช้ามืดของวันที่12เดือนรอบีอุลเอาวันวันที่นบีเสียชีวิตพี่น้องในเมืองมะดีนะห์ป่วนหมดเลยทุกคนก็ประกาศมูฮัมหมัดเสียชีวิตแล้วมูฮัมหมัดตายแล้วไซนาอุมัดรับไม่ได้ไซนาอุมัดรับไม่ได้เป็นพ่อตาคำที่บอกว่านบีตายไซนาอุมัดรับได้ไหมไม่ได้ใครบอกไซนาอุมัดตายตัดแขนตัดขาน่ะอย่าตัดมือให้ลองสิใครพูดถ้าได้ยินอบูบักไม่ได้อยู่ตอนนั้นอบูบักก็เข้ามาแล้วมาขึ้นคุตุบะมูฮัมหมัดตายแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่มีวันตายถ้าวันนี้มูฮัมหมัดตายพวกเจ้าจะกลับไปเป็นอย่างเดิมหรือจะกลับไปอยู่สภาพเดิมที่ตอนยุคยาฮิลียะพวกเจ้าเป็นยังไงจะเป็นแบบนั้นหรือเนี่ยพี่น้องนั่นแหละสงบลงแล้วทุกคนก็มีความหวังเฮ้ยนบีมูฮัมหมัดตายแล้วเดี๋ยวฟื้นนะเดี๋ยวฟื้นคิดว่ากะนบีอายุ63เองอะแล้วก็อิสลามกำลังรุ่งเรืองแล้วก็นบีจะตายได้ยังไงอะก็คิดว่านบีไม่ตายเดี๋ยวอ้านบีตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนบีก็ฟื้นอบูบักบอกเลยนบีของอัลลอฮ์จะไม่ตาย2ครั้งตายแล้วตายเลยคนก็เสียใจนบีต่อสู้มาพี่น้องนบีเจ็บปวดยิ่งกว่าพวกเรานบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ได้ถอดวิญญาณอุมมะฉันเนี่ยหรือการเจ็บป่วยเนี่ยให้เบากว่าฉันนะนบีขอนะพวกเรานี่เจ็บปวดเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยยังเล็กยังเล็กนบีเท่ากับ2เท่าคนน่ะแล้วก็ถามมันจะขนาดไหนเราเป็นไข้ตัวร้อนมึนขนาดนี้นับไปอีกเท่าตัวถึงจะเท่านบีนบีงงจนกระทั่งเพ้อฉันจะอยู่บ้านใครสุดท้ายนบีก็ไปนอนเสียชีวิตอยู่บ้านท่านหญิงไออิชะอยู่บนอ้อมกอดเลยอยู่ในหน้าอกแล้วก่อนที่นบีกำลังจะสิ้นใจเนี่ยกำลังจะใกล้แล้วนบีมองไปที่แปลงฟันดูดิก่อนตายนบีขอแปลงฟันแต่นบีพูดไม่ได้แล้วพูดไม่ได้ยังอยากแปลงฟันเลยไอชาก็จัดการให้แล้วก็ตายอยู่ฉะนั้นพี่น้องเรื่องเนี่ยมันให้เราได้รู้นะครับว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยไอชาอายุ18ดูนะเด็กสาวอายุ18แล้วนบี63แล้วนบีเสียชีวิตในอ้อมกอดท่านหญิงไอชะเพราะสาวกับเพื่อนแล้วเราล่ะผัวเราล่ะผัวนอนใกล้จะตายแล้วเมียยังไปนั่งตะแดะแดะแดะอยู่เวลามาดูอ้าวย่อมันสิ้นลมแล้วเว้ยทนหน่อยเป็นภรรยาทนหน่อยไม่ใช่ผัวตายไม่รู้ตัวนี่ตายบนอ้อมกอดอาจารย์มันก็น่าตายไม่รู้ตัวหรอกฉันก็เซ็งกับมันเหลือเกินถ้าสามีดีนะพี่น้องให้สามีตายบนอ้อมกอดเรานี่สามีก็นอนอยู่ไอ้เราก็ยังเก่งก็เดินมาดูหน่อยอ๋อยังหายใจเว้ยปะงาบปะงาบแล้วเว้ยเออเมาะหิวข้าวไปกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวขอเอ็นหลังสักหน่อยเว้ยตื่นมาอีกทีย่อมันไปแล้วอ้าวย่อมึงเสียแล้วเว้ยก็บอกลูกๆลูกๆ ก็ร้องแม่ขำเออแม่ตายซะก็ดีลองนะครับมีสามีนะถ้าสามีดีนะขอให้ตายบนอ้อมกอดเราสิถ้าสามีดีนะให้เขาตายบนอ้อมกอดเราให้อยู่บนตักอยู่บนตักเลยนี่พวกเราขึ้นบนตักแพ็คเดียวกูเมื่อยแล้ว
บาดาดาดาๆนอนๆๆๆอัลลอฮ์ลองสิเมื่อยตะคิวกินน่ะเพราะว่าให้ผัวเนี่ยหนุนเอาหูเอาตักหนุนหัวผัวใกล้ตายเปล่านอนบนหมอนโจทั้งเป็นร่องล่ะไม่เคยนอนตักภรรยาเลยลองดูนะครับดูแบบท่านนบีเสียชีวิตบนตักบนอ้อมกอดท่านหญิงอาอิชะทำเมื่อยแล้วก็คอยเอาลงนี่ยังไม่เคยเมื่อยเลยนอนอยู่นั่นแหละเบาะเป็นรูปเลยเห็นไม่จ้าก็ทำอะไรก็มีอะไรนิดหน่อยทำไงรู้ไหมพี่น้องอย่าไปกลัวคนตายจะเจ็บนะอยู่บนตักเขามีความสุขกว่าบนหมอนเยอะเอาสมมุติเราอะเราเนี่ยกล้าจะตายแล้วอยู่บนตักคนที่เรารักอะไอเราก็ยังเก่งยังไงยอมมันนอนบนหมอนน้ำมาสำลีมาเห็นปากแห้งพอเห็นไหมคนใกล้ตายไอคนที่มาเยี่ยมก็จะเอาสำลีจุ่มน้ำใช่ไหมครูว่าใช่ไหมครูอยากได้แบบนั้นไหมจะเอาบนตักหรือว่าจะเอาแบบน้ำบนตักไหนภรรยาครูอยู่ไหนนั่นไงไม่มาวันนี้มาเอามาเอาไปแซวเล่นนี่สามีก็นอนว่าเดินมาเวลาหนึ่งเอาสำลีชุบน้ำใช่ไหมครูชุบแล้วก็ทาริมฝีปากคิดว่าเขาหิวพี่น้องอัลลอฮ์จะเอาอะไรไปกินคนถึงขั้นเอาน้ำเนี่ยสำลีทาปากเนี่ยดูว่าเขาตัวร้อนเฉาเฉาไหมถ้าตัวร้อนเฉาเฉาทำไงเอาผ้าชุบน้ำลูบหน้าเขาเพราะน้ำเนี่ยมันดับความร้อนนี่เอาถูไปครูกินไหวไหมแค่อ้าปากยังอ้าไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับคนป่วยเนี่ยถ้าถึงข่าวตายเนี่ยยังไงก็ต้องตายถ้าไม่ตายอัลลอฮ์จะให้อาหารเองจำไม่ดีนะครับอัลลอฮ์จะให้อาหารกับคนนั้นไอเรามันเป็นห่วงคนตายแม่สุดท้ายกายตายแล้วยังกอกน้ำปั่นกันเลยใส่ทางจมูกผมบอกกับครอบครัวนะอย่าทำกับผมแบบนั้นปล่อยผมตายนะอย่าถึงกับปั่นแล้วก็ใส่จมูกผมนะอูซุบิลลาห์เลยผมเห็นภาพแล้วน่ากลัวนอนอยู่เงี้ยสายแย่เข้าจมูกได้เวลาบ่ายก็ปั่นอะไรไม่รู้ผักๆอ่ะหรอปั่นเนื้อสเต็กปั่นคาโบลาน่าคาโบอะไรนะภาษาอังกฤษเนี่ยคาโบนาร่าอะไรอ่ะละอะไรปั่นนี่ปั่นอะไรปั่นผักเขียวแล้วก็แย่ไปอย่างนั้นเอาน้ำมันเบนซินใส่เครื่องผมเห็นเยอะแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงท้องอัลลอฮ์พี่น้องเสซอเสซอปล่อยไปนะครับอดทนมั่งอัลลอฮ์ขอตายไอ้แล้วก็ดูสิพวกที่กินไอ้ปันปันเนี่ยรอดไหมสักคนนึงอ่ะมีไหมเคยเห็นไหมพวกปันปันแล้วรอดฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่มีสามีนะลองให้สามีตายแล้วก็โทรมาบอกนะอาจารย์ไอ้บังฉันนะนะตายบนตักฉันเลยไม่ใช่อาจารย์ไอ้บังฉันไปตายนู่นที่โรงน้ำชานู่นคาอกหญิงเลยอย่างเงี้ยอย่าแบบนั้นนะครับข้าต้มมัดจะให้ผมทำยังไงเนี่ยพี่น้องลองนึกดูสิมีข้าวต้มมัดมาผมเนี่ยคล้ายๆกับศาลเจ้าเลยแต่เขาก็มีน้ำใจนะขอบคุณยาสากันเหรอแต่จะกินยังไงอ้าวเรื่องละหมาดนะจานใส่กระเป๋าได้ไม่ต้องเอากลับแน่อ้าวพี่น้องนบีเนี่ยกำลังสิ้นใจนะคงล่างคงจะดูดีแหละไอ้ซุปเอ้ยมึงจะกินหรือมึงจะแปรมึงเอาสักอันนึงเถอะนะครับอ้าวดูต่อมาอัลลอฮ์ปลอบใจนบียังไงอัลลอฮ์ปลอบใจนบียังไงนบีเนี่ยวันที่วะฮีไม่มาหานบีพี่น้องรู้ไหมมีคนมาด่านบีว่าไงภรรยาของอบูละฮับ
พราะปกติเวลามีเหตุการณ์อัลลอฮ์ก็จะมีวะฮีมานบีก็มาบอกแต่คราวนี้วะฮีมันหายไปเวลาวะฮีหายไปภรรยาของอบูละฮับว่าไงมุฮัมมัดชัยฏอนของเองไปไหนล่ะดูเรียกอัลลอฮ์เรียกมาลาอิกะห์ว่าชัยฏอนของเองไปไหนล่ะที่มันมาหลอกเองน่ะไปไหนไม่มาแล้วเหรอหงองแล้วสิชัยฏอนไม่มาเพราะพวกนี้คิดอย่างเดียวว่านบีน่ะไม่ได้เอาของมาจากอัลลอฮ์เพราะพวกเราเชื่อตามบรรพบุรุษแต่ที่นบีเอามุฮัมมัดเอามาน่ะชัยฏอนมาบอกมันไปเยาะเย้ยนบีมุฮัมมัดไหนชัยฏอนน่ะไปไหนชัยฏอนเจ้าทิ้งเจ้าแล้วนี่อัลลอฮ์ลงวะฮีมาอย่างนี้เอาซิบิลชัยฏอนรอญิมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัดดูฮาขอสาบานต่อเวลาดูฮาเนี่ยตามรากศัพท์แปลว่าเวลาสายแต่ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าขอสาบานต่อเวลากลางวันทั้งหมดเลยตั้งแต่เช้ายันมืดใช้คำว่าดูฮาเลยที่มีแสงขอสาบานต่อเวลาวัลไลลีอีซาวัลไลลีอีซาซาญาและขอสาบานต่อกลางคืนที่มันมืดมิดไอเราจะไปสาบานกับกลางคืนได้ไหมไม่ได้เราจะสาบานกับต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราจะสาบานเราต้องสาบานกับใครกับอัลลอฮ์อย่างเดียววัลลอฮีบิลลาฮีตัลลอฮีพี่น้องจำให้ดีนะการสาบานแล้วมันจะมีผลกับเราคือการสาบานสามคำนี้หนึ่งวัลลอฮีบิลลาฮีตัลลอฮีสามคำสมมุติว่าเขาบอกฮัจญะห์ชื่ออะไรฮะไอชาไอชาสามีบอกว่าเธอไหนได้ข่าวว่ามีผู้ชายมาชอบละแดะแดะแดะใช่ไหมวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่จริงบังนี่ข้าเอาอัลลอฮ์มาสาบานใช้คำว่าวัลลอฮีต้องลงฮีด้วยนะไม่ใช่วัลลอฮูนะวัลลอฮีมันเป็นคำสาบานฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยฉันไม่เคยไปแดะแดะเลยเพียงแต่ส่งไลน์เท่านั้นเองเนี่ยต้องวัลลอฮีมีกี่คำที่สาบาน1วัลลอฮี2บิลลาฮี3ตัลลอฮี3คำเอาไว้สาบานนั่นคือเราสาบานกับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราจะบังขอสาบานกับต้นมะขามหน้าบ้านเราฉันไม่โกหกอยู่แล้วอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้บังขอสาบานด้วยกับอาจารย์ยูซุปที่ฉันไปเรียนทุกเสาร์ฉันไม่ทำจริงได้ไหมไม่ได้คำว่าอัลลอฮ์สาบานกับเวลาสาบานกับต้นไม้สาบานกับต้นมะเดื่อสาบานกับอะไรก็แล้วแต่ได้เฉพาะใครอัลลอฮ์อย่างเดียวเวลาอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ก็เล่าต่อมาวัลไลลีอิซาซายาขอสาบานต่อเวลากลางคืนที่มันมืดมิดมาวัดดาอากรับบุกาวามากอลาให้ยิบรีนมาบอกนบีมุฮัมมัดพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งเจ้านะที่พระองค์ไม่ได้ลงวะฮีมาเนี่ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไปไหนว่ามากอลาและก็ไม่ได้โกรธเจ้าด้วยดาบีก็เสียใจเออัลลอฮ์โกรธเราหรือเปล่าอัลลอฮ์ยังไงกับเราหรือเปล่าทำไมวะฮีไม่มาเหมือนเราอะเอทำไมคนนี้ปีนี้ไม่ให้ซะกาตเราโกรธเราหรือเปล่าเฮ้ยปีนี้คนนี้ทำไมเดินแล้วก็ไม่ทักเราเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราคิดไงคนเวลาเคยความเคยชินอ้าวอย่างสมมุติเป็นสามีภรรยายกเรื่องนี้ดีกว่ามันง่ายหน่อยสามีเคยกลับมาก็เป็นยังไงบ้างวันหนึ่งสามีกลับมานิ่งเป็นอะไรวะนิ่งวะทำไมนิ่งจังมันมีอะไรเหรอที่บ้านมันไม่น่าอยู่หรือไงเอาคนละเรื่องแล้วนี่ไงคนละเรื่องคิดเองไงนบีก็คิดว่าอัลลอฮ์ไม่รัก
อัลลอฮ์โกรธเราก็เหมือนกันเวลาสามีกลับมาบ้านไม่คุยผิดผิวผิดหูผิดตาหน่อยแหมข้างนอกบ้านมันเจ๋งหรือไงแหมกลับบ้านมาทำฉุนเฉียวบางทีเขาอาจจะมีเรื่องปวดหัวข้างนอกคิดดีกับสาเออบังนิ่งนิ่งว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดื่มน้ำก่อนน้ำก็ไม่ให้กินแล้วยังถามอีกนะแหมมันไม่น่าอยู่หรือไงรอกูอยากจะผูกคอตายนะครับต้องดูด้วยนะครับฉะนั้นเราพยายามอะไรที่ผิดหูผิดตาเอออะไรมันเกิดขึ้นเราจะทำดียังไงนบีก็เสียใจแล้วก็เศร้าอัลลอฮ์วะลาวะฮีมาวัดดาอากะร็อบบุกะวะมากอลาพระเจ้าของเจ้าไม่ได้ทิ้งเจ้านะแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองเจ้าด้วยประโยคต่อมาวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินัลอูลาโลกหน้าดีกว่าโลกนี้มุฮัมมัดโลกหน้าดีกว่าโลกนี้มุฮัมมัดโลกนี้มันมีไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จะสลายเนี่ยอย่างคืนพวกนี้คืนเนี้ยผมมีบรรยายที่แถวออนุชเขาตั้งหัวข้อว่าทุ่งมาชัดจุดนัดพบทุ่งมาชัดเป็นยังไงอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังโลกหน้าดีกว่าโลกนี้เพราะโลกนี้เนี่ยพี่น้องมันดีชั่ววูบอะมันดีผู้หญิงผู้ชายเวลาแก่แล้วเป็นยังไงแก่แล้วเป็นยังไงครูไอตอนสาวๆเป็นยังไงเห็นไหมตอนหนุ่มสาวๆเวลาแก่แล้วเป็นไงมันก็ไปตามกาลเวลาไม่ต้องทันแก่หรอก60นั่นแหละมองคือมันไม่กระชุ่มกระชวยอ่ะนี่ดุนยาเป็นแบบนี้แต่ถ้าโลกอาเครอบพี่น้องจะอยู่ในสวรรค์อายุ33 30 33เหมือนกันหมดตลอดการโอ้โหเห็นก็สวยภรรยา33นี่แล้วก็สูงเท่ากับรอไม่ต้องห่วงแต่ไม่ได้ให้สวยเหมือนกันนะสวยทุกคนสวยหมดแต่จะสวยแบบไหนก็วัลลอฮุอะลัมแต่สวยมากไม่มีแล้วครับแป้งมาไม่ต้องคิ้วไม่ต้องเขียนแว่นตาต้องใส่ไหมแว่นตาพอกันทีบอกลาแว่นตาบอกลาฮิญาบที่ต้องซักพอกันทีจักระพอกันทีโลกอาเครอเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่อยู่ดุนยาดมจักระเป็นไงฮิญาบกี่ผืนแล้ว30ผืนแล้วในตู้เลือกไปเลือกมาเลือกไปเลือกมาผืนเดิมเลือกแต่งนานเป็นอย่างนี้ไหมชุดผมเห็นคนเลือกส้มเลือกส้มวันนั้นผมไปร้านผมก็นั่งดูจะดูคนเลือกส้มที่ร้านใช่ไหมผมจะดูสิมันจะกลับมาเอาลูกเดิมมาปั๊บลูกเดิมไปแล้วเลือกแต่งนานลูกเดิมคนเราเนี่ยคอยได้เลือกเงาะก็เหมือนกันเขากองไว้เขาบอกเวลาถ้าเขาบอกว่าอย่าเลือกนะโอ้โหโมโหเลยแต่เวลาให้เลือกนะแป๊บอันเดิมใส่แล้วไม่รู้แถวริยาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเลือกแป๊บได้แล้วฉะนั้นโลกหน้ามันดีกว่านี่เยอะพี่น้องโลกดุนยาก็เอาแหละอยู่เพียงเพียงผ่านวะลาซาฟายูอติกะร็อบบุกะฟาตัรตัดอะไรไม่ได้ยินเลยได้ยินครูรอฮีมคนเดียววาลาซาฟายูอติกะร็อบบุกะฟาตัรดอแล้วต่อไปพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์จะให้กับมุฮัมมัดคือนบีอยู่ดุนยาพี่น้องไม่สบายเลยเอาว่างี้ดีกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้นบีสบายอย่างพวกเราเลยนะคิดดูประกาศตั้งแต่40ปีประกาศศาสนามาลำบากทั้งชีวิตเลย23ปีอพยพทำสงครามถูกคนปองฆ่าไม่ได้สบายเลย
ตายแทนที่จะสบายหน่อยสบายไหมนบีป่วยกี่วัน12 13วันเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่มีสบายเลยแต่อัลลอฮ์ปลอบใจนบีไงวาลาซาฟายวาตีกอรับบูกาฟาตาร์ดอต่อไปอัลลอฮ์จะให้กับเจ้านะแล้วเจ้าจะพอใจให้นบีไปอยู่สวรรค์ไหนฟิรดาวส์แล้วอยู่ที่ที่ดีที่สุดนบีมูฮัมหมัดอยากอยู่กับนบีไหมอยากทำยังไงบริจาคตังให้กับทีเอ็มไปดูแลเด็กกำพร้าเข้าทางไหมที่แปลอย่างนี้ไม่ใช่แปลเพื่ออย่างอะไรนบีบอกไงมันอาวาอย่าตีมันเอาอย่าตีไม่นี่คุณตู้อานาวาลาฮูฟินยันนะกับดูนิ้วนะมันอยู่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เคยดูโฆษณาไหมเขาเรียกอะไรครูอะไรนะไอ้ครูนี่แหมไม่ใช่ธรรมดาสมกับการเป็นครูรอฮีมเรียกอะไรเคยดูโฆษณาในโทรทัศน์ไหมถ้าอย่างนี้แบบห่างหน่อยๆทำอะไรอ๋อถ้าอยากอยู่กับนบีต้องอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เขาให้ทำอะไรให้อะไรบริจาคให้กับช่องไหนแล้วทีเอ็มเอาไปให้อะไรอยากจะอยู่แบบนี้หรืออยากจะอยู่แบบนี้หรืออยากจะอยู่แบบนี้เลือกเอาฮัจญะอยากอยู่แบบไหนบอกกูบอกไม่ได้ดอกกูซวยแน่วันเนี้ยโดนร้อยนึงแน่แม่กูตั้งใจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นตาปากซอยอยู่ฉะนั้นวะลาซาฟายุอติกะร็อบบุกะฟะตัรดอมุฮัมมัดเดี๋ยวเราจะให้กับเจ้าตายแล้วเนี่ยเจ้าพอใจที่สุดเลยจาก23ปีผ่านการทำสงครามผ่านการรบผ่านการคนตามฆ่าต้องอพยพจากมะดีนะห์สู่มักกะห์จากมักกะห์ไปมะดีนะห์ลำบากเหลือเกินเดี๋ยวตายก่อนแล้วก็จะให้อะไรสบายฉะนั้นพวกเราอยากอยู่กับนบีไหมทวนอีกครั้งไม่ได้ยินทำท่าเวลาบอกเสียตังค์นี่ทำไม่ได้ยินลองบอกแจกตังค์นี่อาจารย์ฉันด้วยมีคนไปขอตังค์ผมที่ TM อาจารย์ลำบากเหลือเกินเนี่ยเราก็ให้พันหนึ่งอาจารย์ขอ1,500ไม่ได้เหรอเราก็บอกหัดยาผมไม่ว่าอะไรเงี้ยเอางี้ก็แล้วกันผมให้เท่ารัฐบาลผมนี่ให้เยอะกับรัฐบาลเองนะฮัจญะห์ยังขอเยอะเลยฮัจญะห์เคยไปขอรัฐบาลไหมเขาแจกคนสูงอายุกี่ร้อย600 800ผมให้1,000ต่อเดือนอาจารย์ขอ1,500แม่ทำอย่างกับผมเป็นลูกนึกจะขอกว่ากูจะขอตังชาวบ้านมาในโทรทัศน์คอแทบแตกยุ้ยเฉยก็เดินมาอาจารย์ขอตังค์หน่อยสิเดือนละ1,000โอ้โหมึงง่ายจริงๆเราก็ให้เดือนละ1,000ไม่พอขอเดือนละไหน1,500ผมบอกเอางี้ผมเนี่ยไม่ลำเอียงรัฐบาลให้เท่าไหร่เราถามเลยฮัจญะห์รัฐบาลให้700 800อ้าวต่อไปนี้ฉันให้800ไม่เอาไม่เอาอาจารย์เอาแปะเอา1,000แหละเอา1,000นั่นแหละนี่เห็นไหมผมยังให้เยอะกว่าอะไรอีกรัฐบาลยังจะขออีกคนจนละโลภพี่น้องจำไว้นะครับคนจนแล้วโลภคนจนแบบนี้พี่น้องจนยันตายให้จำไว้เลยนะครับไม่ใช่ผมเป็นหมอทำนายนะถ้าจนแล้วเป็นแบบนี้นะจนยันตายแหละคนเราต้องพอใจสิโอ้โหอัลลอฮ์ตักเดชไหวใจให้อาจารย์ยูซุฟเนี่ยนะเอาเงินจากของมูลนิธิจ่ายให้เราเดือนละ1,000ปีหนึ่งเท่าไหร่12,000ถามว่าลูกคุณให้คุณถึง12,000ไหมตั้งแต่คุณเลี้ยงเขามาจนกระทั่งมีหลานน่ะเขาเคยให้คุณไหม12,000ต่อปีน่ะคุณยังไม่เคยได้นั่นลูกคุณแล้วยูซุฟเป็นใครอ่ะแทนที่จะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้มูลนิธินี้ขอให้สถานีช่องนี้เปล่าได้ตังค์มันไม่พอใจอีกได้น้อยมีพี่น้องก็นี่แหละนบีอัลลอฮ์เตือนนบีมูฮัมมัดต่อไปเราจะให้กับเจ้าแล้วเจ้าจะพอใจดูอายะห์ต่อมาอัลัมยายิดกายาตีมัลฟาอาว่าเราเจอเจ้าอัลลอฮ์บอกเราเจอเจ้าในสภาพที่เจ้าเป็น
เด็กกำพร้าฟาอาวาต่อมาเราให้เจ้ามีที่พักพิงฉะนั้นใครมีผัวตายมีคนคนหนึ่งเขามาลิงกับผมอาจารย์ฉันไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าหรอกฉันจะได้มีสิทธิ์กับตังที่ TM ไหมถามทำไมอ่ะฉันเป็นเมียกำพร้าทำไมกำพร้าน่ะกำพร้าผัวสามีตายมานานแล้วเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยตกลงจะเอาตังหรือจะเอาตัวผมได้ทั้งสองอย่างก็ดีอัลลอฮ์นี่50แล้วยาวไปเลยเอาไปกับไปชงยาลมให้กินเปล่าอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดว่าไงเราเจอเจ้าในสภาพที่เจ้าเป็นกำพร้าก็นบีกำพร้าจริงๆพ่อตายตอนอายุกี่ขวบ8หรือ9พ่อตายพ่อตายนบีอายุกี่ขวบ8หรือ9นี่ครูอย่าเพิ่งแต่ครูบอกเดี๋ยวพวกนี้ได้พ่อตายนบีอายุ8หรือ9ขวบพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่ปอเตโต้ออกชุดใหม่ชุดอะไรบอดี้สแลมจะวิ่งอีกกี่กิโลพ่อนบีเสียชีวิตนบียังอยู่ในท้องได้กี่เดือน2เดือนท่านหญิงอามีนาท้อง2เดือนสามีตายนบีกำพร้าตั้งแต่ไหนมาเวลานบีออกมาได้2ขวบใครตายแม่ตายแต่แม่จะตายพ่อจะตายแต่อัลลอฮ์ให้ใครมาดูแลนบีปู่มาดูแลเวลาปู่ตายใครมาดูแลลุงมาดูแลอัลลอฮ์ถึงบอกฟาอาวาดจำดีนะดูศัพท์ด้วยนะอาลัมยายีเดกายาตีมาฟาอาวายาเต็มยาเต็มเนี่ยมาจากภาษากุรอานนะที่เราได้ยินว่าเฮ้ยเด็กยาเต็มเด็กยาเต็มเอามาจากกุรอานเนี่ยยาตีมันเนี่ยคำเนี่ยพี่น้องยาตีมันแปลว่ากำพร้าฟาอาวาเวลากำพร้าแล้วอัลลอฮ์ปล่อยเจ้าเกะกะเกะกะเปล่าเปล่าอัลลอฮ์ให้เจ้ามีที่พักพิงก็คือปู่ดูแลปู่ตายก็ลุงก็ดูแลนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเพื่อปลอบใจเจ้าอย่าเสียใจตอนไปทบทวนดิเราก็ทบทวนเนี่ยเราต้องทบทวนนะตอนเราเด็กๆ เรามีอะไรอ่ะวันนี้เรามีตังกินแล้วมีสามีมีลูกสามีเลิกก็ยังมีลูกลูกไม่ดีก็มีสามีสามีไม่ดีลูกไม่ดีกูก็มีอัลลอฮ์ก็ได้วะแล้วก็ปลอบใจตัวเองอาจารย์เอ้ยสามีก็ไม่เข้าบ้านเข้าช่องลูกก็เกฉันมันไม่เหลืออะไรเลยอย่าเราเหลือใครเหลืออัลลอฮ์เราจะมาปลอบใจกันวันอะไรเราจะมาปลอบใจกันทุกวันเสาร์มาปลอบใจกันทุกวันเสาร์มาเจอมาหลอกกินข้าวที่ริยาอิ่มแล้วก็กลับบ้านนะครับอ้าวฉะนั้นนบีกำพร้าไหมกำพร้าแต่อัลลอฮ์ก็บอกฟาอาวาเราก็ให้เจ้ามีที่พำนักต่อมาวาวายาดากาดอลลาฟาฮาดานะครับเราเจอเจ้าแบบหลงผิดคือนบีน่ะนะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุ40นบีมีทางนำไหมไม่มีใช้ชีวิตเหมือนประชาชนธรรมดาไม่มีกุรอานไม่มีฮาดีสไม่มีคำสอนอะไรมาสอนนบีจนกระทั่งกี่ปี40ปีอัลลอฮ์เลยบอกว่าวาวายาดากาดอลลังฟาฮาดาเราพบเจอเจ้าในสภาพที่เจ้าไปไหนดอลลังก็คือยังหาทิศไม่เจอก็อยู่ไปวันๆหนึ่งทำมาหากินอะไรตาอะไรแต่มีอะไรเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตไหมไม่มีเพราะนบีตั้งแต่เกิดมาอัลลอฮ์ให้วะฮีตอนอายุกี่ขวบ40ฉะนั้นก่อน40มีอะไรมาให้นบีไหมไม่มีอัลลอฮ์จึงบอกกับนบีว่าดอลลังหลงยังหาทิศไม่เจอฟาฮาดาต่อมาเราให้ทางนำกับเจ้าก็คือประทานกุรอานลงมาเป็นทางนำเราก็เหมือนกันพี่น้องถ้าเราไม่มีกุรอานเป็นทางนำเราไม่อ่านคำแปลเราก็จะได้อ่านอย่างเงี้ย
วัดดูฮาวัลไลลีซาสยามาวัดดากะรับบุกะวะมากอลาวัดดูฮาแปลว่าอะไรไม่รู้วัลไลลีซาสยาไม่รู้แล้วเราจะได้ทางนำยังไงเพราะเราไม่รู้ปัญหาที่เถียงกันทุกวันเนี่ยเพราะไม่แปลกุรอานพี่น้องถ้าอ่านกุรอานน่ะพี่น้องปัญหามันจะน้อยลงไอ้คำว่าอ่านนี่ก็คือรู้ความหมายนะรู้ความหมายผมบอกให้นะครับแม้กระทั่งโต๊ะครูโต๊ะครูที่นำพวกไอ้อะไรที่แปลกๆอ่ะจริงๆอ่ะเขาทำซุนนะพี่น้องระวังนะครับแต่โต๊ะครูบางคนเนี่ยเขาสอนไม่ได้ผมมีเพื่อนเรียนซุนนะมาด้วยกันแต่สิทธอยต้องไปทำ3วัน7วันนะพี่น้องรู้ไหมแต่ตัวเขาเองเขาไม่ทำบ้านเขาไม่ทำแต่เขานี่ชาวบ้านให้ทำมาทำไงนี่ระวังนะครับนี่คือน่ากลัวที่สุดเอ้าพี่น้องลองดูบ้านโต๊ะครูที่พ่อแม่ตายพี่น้องเคยเห็นไหมเขาทำบุญอย่างกับพวกเราอะบ้านโต๊ะครูเองอะ3วัน7วัน40วัน100วันน่ะเอาเคยมีกี่รายที่ออกไปทำอิซิกุโบแล้วก็บ้านตัวเองเวลาแม่ตายทำแบบนั้นน่ะมีไหมนี่แหละพี่น้องระวังนะครับเคยไม่บ้านโต๊ะครูทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งบ้านโต๊ะครูเองแทบจะไม่เจอพี่น้องผมนี่เคยเรียนมานะครับกับครูที่ตอนสมัยเรียนปอนออะไรบ้านครูเองไม่ทำแต่เวลาคนอื่นทำเขาก็ทำแล้วคราวนี้เวลาเรามาสอนสุนนะไอ้โต๊ะครูนั่นก็ไม่อยากจะออกมาเถียงหรอกประชาชนมันบีบไปเถียงเขาก็ต้องออกมาเถียงนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเอาพี่น้องลองนึกสิหรือเราที่เราจำว่าใครที่เป็นหัวหน้าแล้วมีตายที่บ้านน่ะเขาทำอย่างกับพวกเราทำหรือเปล่า3วันทำ7วันทำ40วันส่งรั่วมีไหมพี่น้องไม่มียิ่งบ้านโต๊ะอิหม่ามเองทำที่ไหนอ่ะเปาะเหมาะอิหม่ามตายทำเหรอส่งรัวเปล่านี่ระวังนะครับอันนี้ระวังคือเขาเองเนี่ยทำซุนนะแต่เวลาสังคมมันบีบเขาทำอะไรไม่ได้มันมีคนเนี่ยเวลามันแปลหนังสือได้นะจริงๆเขารู้แต่คราวนี้เขาจะทำยังไงอ่ะถ้ามาทะลุกลางป้องก็คนก็ขับไล่เหมือนผมอ่ะเขาก็ไม่ให้ขึ้นกุตุบะกินบุญเขาก็ไม่เชิญผมเราก็ดีใจไม่เชิญก็ไม่เป็นไรแต่ก็แอบเสียใจนิดๆทำไมก็ไม่เชิญกูฮะอ๋อคิดดูเราเป็นโต๊ะครูอย่างดังไปละหมาดเขาให้เด็กครูสอนฟาดูอินขึ้นตุบะเราฟังว่าเขาไม่ชอบเราเราไม่โกรธเพราะอัลลอฮ์ไม่เรียกร้องให้เราดังตรงนั้นฉะนั้นพี่น้องครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องพึ่งตัวเราเองให้รอดพี่น้องลองยกมาสิที่พี่น้องเห็นนะบ้านโต๊ะครูนะทำบุญอย่างพวกเราทำเนี่ย3วันทำ7วันทำ40วันทำ100วันทำแล้วโต๊ะครูส่งวิญญาณเปาะเขาจากบ้านไปกุโบพี่น้องเคยเจอมั้ยแล้วพวกเราเคยไปนั่งมั้ยอ่ะถามสิครูรอฮีมก็เคยอยู่แบบเดิมๆมานี่เคยไปไหมบ้านโต๊ะครูส่งวิญญาณน่ะเอ๊ะทำไมเปาะโต๊ะครูไปถูกเปาะเราไปไม่ถูกก็อยู่มุกเก็มเดียวกันเอ้าครูรอฮีมก็ผ่านปะเนาะมาครูสมานเคยเห็นมาโต๊ะครูไปส่งวิญญาณพ่อเขาน่ะพวกเราไม่เคยทำครับไม่ใช่พ่อยกตัวอย่างครูสมานโชคดีไปฮัมดุลิลละห์แต่ผมจะเอาครูรอฮีมก่อนมาด้วยกันบ้านเดียวกันเหรอน้องชายผมโอ้ไม่ครูเคยไปอยู่ปะเนาะเคยไปกินบุญไหมกินบุญนะกินแต่ว่าไอ้ทำอย่างไม่ที่บ้านไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าที่เวลาเราไปปะเนาะเวลาเขาเชิญไปสี่สิบวันไปส่งวิญญาณกันน่ะอันนี้เราไม่เอาไม่เคยเลยเพราะเราไม่เคยทำอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ผมมันผ่านมาหมดแล้วผมเลยชำนาญผมชำนาญมากตอนนี้เลอะละแบบทำไม่ถูกงงๆเหมือนกันก่อนๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยแม่นจะมีบางสุเหร่าเขาทำกันในย่านนั้นนะมีเขาทำพวกเราก็เห็นเป็นของแปลกก็อัลฮัมดุลิลละห์
ฉะนั้นชีวิตของพวกเราเราจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่เราต้องเรียนกุรอานที่แปลไทยเวลาเราอ่านเฮ้ยเอ้านี่นี่ว่าเนี่ยอย่างเช่นวาวายาดากาดอลลังฟาฮาดาเราเจอเจ้าในสภาพที่ยังไม่มีทางนำเลยมูฮัมหมัดจนกระทั่งอายุเท่าไหร่40ฟาฮาดาเวลา40อัลเลาะห์ให้อะไรฮิดายะห์ทางนำโดยมีกุรอานมานำเราก็เหมือนกันบางทีเราก็ไม่รู้อะไรแต่วันนี้เราได้เรียนทุกเสาร์อาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นนะครับอ้าวดูอายะห์ต่อมาวาวายาดากาอาอีลังฟาอักนาเจ้าเกิดมายากจนเราเจอมูฮัมหมัดจนแต่อัลลอฮ์ก็ให้นบีมูฮัมหมัดมีกินโดยไปเป็นอะไรไปเป็นพ่อค้าตอนเดิมนบีเป็นพ่อค้าเปล่าเปล่านบีอยู่อย่างจนนะไม่ใช่รวยนะครับแต่ตอนหลังฟาอักนาดูภาษาอาหรับนะครับฟาอักนาแปลว่าร่ำรวยก็คือเป็นพ่อค้าก็ไม่คำว่ารวยเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่จะมีเงินเป็นร้อยล้านนะเอาแค่ว่ามีกินสามมื้อต่อวันนี่รวยแล้วตื่นเช้ามามีโจ๊กกินกลางวันมามีก๋วยเตี๋ยวกินเย็นมามีผัดไทยกินรวยแล้วพี่น้องเปิดตู้เย็นเนื้อมีปลามีผักมีไก่มีจะกินอะไรดีวะงงแต่คนจนก็มีภาษาเดียวกูจะเอาอะไรกินวะคนจนนะกูจะเอาอะไรกินวะแต่คนมีของในตู้เย็นจะกินอะไรดีวะงงปิดตู้เย็นไปร้านนิด้าดีกว่าทำไงอ่ะผัดกะเพราไข่ดาวหนึ่งเนื้อในตู้เย็นมีไหมงงเพราะรวยวันหนึ่งถ้าจนดิมันจะคิดออกพี่น้องจำไม่ดีนะถ้ารัวถ้าจนเมื่อไหร่นะโอ้โหเวลาได้เนื้อมานะผมรู้มาผมอ่ะความจนได้เนื้อมาก้อนนึงอ่ะนะพี่น้องรู้ไหมทำไงอันที่หนึ่งผัดให้ลูกกินอีกอันนึงแล่กระทาเนื้อทาอะไรทาเกลือตากแดดถ้าลูกล่ะก้อนนึงผัดกะเพรามันให้หมดนี่ดูมาผมอัลลอฮ์ผมยังขำเลยทำปลาช่อนตอนจนน่ะทำปลาช่อนพี่น้องเอาเนื้อนะเนื้อนี่แกงหัวปลาเขาเอาไปใส่เกลือตากแดดเอาไว้แกงส้มตอนหัวปลาแห้งอีกอัลลอฮ์เด็กเดี๋ยวนี้ทำได้เหรอเห็นไหมนี่วิธีเวลาจนมันจะมีสมองแต่เวลารวยเปิดตู้เย็นทำไงจะกินอะไรดีวะเนี่ยหันมาทางซ้ายคนจนจะเอาอะไรกินวะเนี่ยเห็นไหมมันคนละแบบว่าวายาดากาอีลังฟาเอนาเราเจอเจ้ายากจนต่อมาเจ้าเป็นพ่อขาก็มีตังต่อมาอัลลอฮ์ก็เตือนนบีอีกฟาอัมมัลยาตีมาฟาลาตักฮาร์เวลาเจอเด็กกำพร้าอย่าอะไรข่มเหงข่มเหงก็คือไม่ใช่ข่มเหงอะไรเห็นเด็กกำพร้าทำเมินทีเอ็มบอกแล้วว่ามีเด็กกำพร้ายากจนคนพิการทำไม่หูไม่ได้ยินไม่ได้นะต้องได้ยินนะคำว่าตักฮัดเนี่ยข่มเหงก็คือไม่สนใจเลยเอ้ยทีเนี้ยเขาทำจัดงานหาเด็กกำพร้ายากจนคนพิการเฉยไม่รู้สึกจนกระทั่งมีคนบอกเฮ้ยมึงไม่ทำบุญเหรออ้าวกูช่วยก็ได้ว่าร้อยนึงอ้าวกูช่วยก็ได้ว่าร้อยนึงประโยคเนี้ยใหญ่เกิดนะกูช่วยก็ได้วะเนี่ยอย่าเฮ้ยเด็กกำพร้าเหรอมึงเอาไปเลยว่ะวันนี้ให้500เลยเอาไปเลย500แล้วที่บ้านเหลือเท่าไหร่อีกเป็นแสนจี้เท่าไหร่ละ 30,000 สร้อยอีกไม่มีนบีอัลลอฮ์บอกกับนบีไงมูฮัมหมัดเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้านะฉะนั้นเวลาเจอเด็กกำพร้าหรือเห็นเด็กกำพร้าอย่าทำเป็นข่มเหงทำเหมือนไม่รู้ลูกใครล่ะป๋าตายเออแล้วเป็นยังไงล่ะก็อยู่กับมะแทนที่จะถามไปถามมาแทนที่ให้ตังเปล่าเออมาเปาะมึงตายมาอะไรวะสืบหน่อยถ้าสืบไม่ได้ฝากคนสืบ
ช่น TM กำลังสืบอยู่เนี่ยผมสาวว่าถ้าผมลงไปนี่คงจะบริจาคกันหน้าดูอ่ะประโยคต่อมาวะอัมมัสซาอีลาฟาลาตันฮัรเวลาเจอคนมาขอเห็นไหมไม่ใช่โต๊ะครูเขาแปลกันไม่มีหลักฐานหรอกพี่น้องโต๊ะครูแปลไปเอามาจากไหนวัดดูฮะว่าอัมมัสซาอิลาฟาลาตันฮาร์ออกฮาหน่อยฮาใหญ่เวลาคนมาขออัสสลามุอะลัยกุมใครวะมึงไปดูดิใครมึงไปดูใครมึงไปดูสิใครพี่น้องนี่อัลลอฮ์บอกนะเวลาคนมาขอให้สลามเราเนี่ยเราสลามก็ไม่รับแอบอีกอัสสลามุอะลัยกุมมึงอย่ารับสลามนะถ้ารับเรื่องมันรู้ว่าเราอยู่บ้านเงียบเข้าไว้เงียบเข้าไว้อัลลอฮ์บอกเวลาคนมาขออย่าไล่อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามมาขอตังพี่น้องลองเนี่ยสิครับตัดเงินไว้ก้อนหนึ่งเลยไว้ในบ้านถ้าเราคิดว่ามีคนจะมาขอตัดไว้ก้อนหนึ่งแบงค์20แบงค์50แบงค์100ไว้สักปึกหนึ่งเวลามาขอไปไปรีบลูกเอาไปเขา20บาทอุ้ยเขาบางทีเขาหิ้วลูกเขามาด้วยพี่น้องอุ้มลูกเด็กแดงนะเอาล้อให้10บาทพี่น้องไม่อายหรอผมเคยเห็นนะครับไอ้พวกนี้มันก็ยังว่าแล้วมันจะมาตัวคนเดียวมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลใช่มั้ยอุ้มเด็กมาด้วยให้สมหน่อยว่าอุ้มลูกมันก็อุตส่าห์ท่องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ชัดกว่าจะชัดขนาดนี้มันก็ใช้เวลานานเราไม่เห็นการอดทนของมันให้สลามเลยเหรอแล้วมันก็เอาลูกตากแดดมาอีกมานี่เหงื่อไหลมาเลยผู้หญิงอยู่คนนึงมาบ้านผมบ่อย มีอยู่วันนึงเขาให้สลามไอ้เราก็ไม่ได้ยินมึงอัลลอฮ์พี่น้องเรากำลังนั่งกินข้าวเลยมันเปิดประตูบ้านผมขึ้นมาเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์กำหนดมันจริงๆนะมันจะได้ตังค์ร้อยหนึ่งเรากำลังจะเข้าปากเลยมันแวบเข้ามาเลยเดินเข้ามาในบ้านผมที่หลังครัวไอ้เรากำลังจะกินข้าวกูโดนละร้อยหนึ่งเอ้าดีนะมันไม่บอกว่าขอกินข้าวด้วยให้ตังค์แต่มันบอกว่าบางทีหิวข้าวทำไงก็ต้องให้มันกินนะนี่อาตังอาปาตังไปนะสลามุอะลัยกุมขอให้บางทีรวยๆนะกูรอดูอาต้นนี้แหละกูรอต้นนี้แล้วกูรวยมาอะไรแล้วมึงเห็นไหมอย่าไปไล่อัลลอฮ์บอกนะว่าอัมมัสซาอีลาฟาลาตันฮัดมุฮัมมัดมีคนมาขออย่าไล่เขานะอย่าไล่เขาและประโยคสุดท้ายว่าอัมมาบีเนียมาติรับบีกาฟาฮัดดิสก่อนจะมาสู่อายะสุดท้ายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคำว่ายาตีมเด็กกำพร้าเนี่ยศาสนาเขานับแค่ไหนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะเรียกยาตีมแต่ถ้าเด็กคนนี้อยู่ป.6 หรืออยู่ม.1 พ่อตายแม่ตายพ่อตายแล้วก็อยู่ม.1แล้วแต่ว่าบรรลุนิติภาวะแล้วเรียกยาตีมได้ไหมตามหลักศาสนาไม่ได้เขาเอาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะแต่พวกเราเนี่ยยังใช้คำว่ายาตีมเอาตามเป็นสากลธรรมดาอย่างน้อยเอาละมันก็เป็นลูกกำพร้าแล้วก็ยากจนเราก็เรียกกำพร้ากันแต่อันนี้เขาเรียกว่าเรียกกำพร้าตามอาดะห์ไม่ใช่ตามหลักศาสนาไอ้นี่อยู่ม.2 แล้วเฮ้ยเปาะมันตายไม่มีตังจะส่งเรียนอะไรมันเป็นเด็กกำพร้าเราก็ยังเรียกเด็กกำพร้าเรียกตามอาดะอาดะก็คือตามสังคมเขาเรียกกันแต่ตามหลักศาสนาจบยังจบแล้วนะครับฉะนั้นใครก็ตามเดี๋ยวไม่งั้นมันจะยุ่งใครเป็นม่ายบ้างโต๊ะมาเปล่าโต๊ะข้างหลังวัดมานั่นแหละโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรมะนะมะชื่ออะไรนี่แหละที่หันน่ะที่ไปอุมรอกับทีเอ็มโต๊ะชื่ออะไรฮะรอมละรอมละอาจารย์ฉันกับกำพร้าพ่อก็ตายโต๊ะนี่พ่อยังอยู่ไว้โต๊ะ
ตายแล้วเหมาะยังอยู่ไหมตายแล้วสามีล่ะตายแล้วกำพร้าสามอย่างอาจารย์ฉันจะได้โควต้าของ TM มั้ยเนี่ยสามีก็ตายป๋าก็ตายแล้วก็โตอายุเท่าไหร่80ยังไม่กำพร้าก็ไม่รู้จะว่าแล้วมันก็ต้องกำพร้าแล้วนะโตนะนะครับนั่นคือกำพร้านบีบอกอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดว่าอย่าข่มเหงแล้วก็อย่าขับไล่สายส่งวะอัมมาบิเนอมาติร็อบบิกาฟะฮัดดิสส่วนเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราทุกวันเนี่ยฟะฮัดดิสอัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดให้จงอะไรฮัดดิสบอกเอาไปทำให้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ให้ขายนาได้10ไร่เงิน20ล้านเฉยขายนาได้เท่าไหร่ไม่เท่าไรหรอกกลัวคนยืมนี่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 ไม่เท่าไรหรอกแล้วก็ไม่เคยเดินไปบ้านคนจนหรอกรอให้โต๊ะอิหม่ามเนี่ยถอสังขารไปที่บ้านเออเนี่ยจะสร้างห้องน้ำนะพอจะมีอากาศไหมแม่อิหม่ามก็ไปเหมือนคนคานไปเลยนี่อย่าให้อย่าให้เราเป็นมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเรามีตังเดินไปเลยมีตังเดินไปถ้าวันหนึ่งมีคนมาขอหน้าบ้านจ่ายหน้าบ้านถ้าไม่มีตังเดินไปหาอิหม่ามย้ายอิหม่ามเดินมาอิหม่ามครับที่มัสยิดมีอะไรบ้างครับที่ผมพอจะช่วยได้ขายนามา10ไร่ได้20ล้านอิหม่ามมีตรงไหนให้ช่วยครับอ๋อมีเหมือนกันทำโดมอย่านะพี่น้องทำของสำคัญสำคัญหน่อยแม่สร้างโดม5ล้านถามว่าได้บุญไหมก็น่าจะได้นะถามว่ามันสมไหม5ล้านไปอยู่กับโดมเนี่ยลองคิดให้ดีนะครับกลับไปอยู่กับคนยากคนจนนะไปอยู่กับพื้นสุราไปอยู่กับเสาเข็มนะหน้าเหมาะสมแต่ไปอยู่กับโดม5ล้านแล้วไม่ใช่โดมธรรมดาประดับประดาเนี่ยโอ้โหที่มันแพงเพราะอะไรลงหินอะไรก็ไม่รู้ที่มันเงาแวบโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยบางทีวันกิยามะห์จะถูกสอบนะกอเซมอัลลอฮ์สอบไอ้ตังค์5ล้านเองไปทำไหนอ๋อฉันทำโดมสิอัลลอฮ์เพราะมันเด่นกับเขาหน่อยอิหม่ามแนะนำใครผ่านไปมาเห็นโดมโอ้ของกูกูเอาโดมไว้เด่นกับเขาอ้าวทำห้องน้ำโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้องน้ำที่ขี้ใครไม่เอาระวังระวังนะครับแต่จริงๆได้บุญหมดแหละแต่ว่าหน้าที่อัลลอฮ์ได้หรือเปล่ามันต้องคิดด้วยนะครับเวลามันเกินเลยมันเกินเลยเวอร์ไปอย่างเงี้ยอันนี้บางทีต้องถูกสอบนะว่าทำไมถึงทำอะไรขนาดนี้คือวันนั้นน่ะต้องไปมีเหตุผลการล่อหมดแหละทำไมถึงทำและที่สำคัญพี่น้องเวลาคนเราเนี่ยรักสวยรักงามไม่มีปัญหาฉันอยากจะเห็นสู้เราฉันสวยไม่มีปัญหาเพราะอัลลอฮ์ชอบของสวยงามแต่สวยจนเวอร์หรือเปล่าสวยจนกระทั่งเอ้ยเป็นยังไงมึงไปสู้เราไหนสู้เราอื่นก็สู้สู้เราเราไม่ได้นะเว้ยขนาดฝ้ายังใช้ไม้สักเวลาเป็นแบบนี้เมื่อไรพี่น้องรู้ไหมมันกลายเป็นตะกับบริยะวลาริยะนบีทำไงอัชชิรกุลอัสกอรชิริกเล็กนบีนับเป็นชิริกเลยนะนี่แหละคือที่เราต้องระวังกันให้มากที่สุดโอ้ยสุราเราโอ้โหยอะไรนะฝ้าไม้สักทั้งหลังหมดไปเท่าไหร่2ล้านไอ้หมด2ล้านไม่มีปัญหาเราเนียดเพื่อมันทนปวกไม่กินนี่เนียดแบบนี้แม่เอ้ยไม่มีสุราไหนเท่าสุราเราไปดูมาเยอะละแม่มีอีกสุราหนึ่งเขาก็ไม้สักนะมีนะพี่น้องคุยกันนั่นสุรานั้นเขาก็ฝ้าไม้สักเฮ้ยไม้สักอ่อนยังจะเอาชนะอีกว่าสุราเขาเนี่ยไม้สักแก่เอ้ยมึงดูให้ดีดูไม้สักของเขาเหลืองๆใช่ไหมนั่นน่ะไม้สักอ่อนมันยังไม่ใหญ่ของเรานี่ต้นแบบโอ้โหดูจะเอาชนะนะกระทั่งไม้สักอ่อนกับไม้สักแก่เนี่ยทำไปทำมาบุญได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นอยู่ไปนะครับทำอะไรกันแล้วแต่กับมัสยิดเนี่ยให้มันดูพองามพอตาไม่ใช่โอ้โหมันหมดไปหนักอะเราจะไปแข่งขันกับวัดเหรอโหอาจารย์มีคนเคยพูดนะ
อ๋อวัดเขาดูที่อาจารย์เขายังแพงสู้เราก็ต้องไม่น้อยหน้าดูจะแข่งกับวัดพี่น้องไปดูมักกะมาดีนานะถ้าพูดถึงความรวยมักกะมาดีนานี่ถือว่าธรรมดานะครับสำหรับมักกะกับมาดีนาไม่ใช่แพงนะครับแล้วไม่ใช่เวอร์เพราะเขารวยจนกระทั่งรวยไม่รู้ยังไงแล้วถ้าเรารวยแบบเขาโอ้โหมึงเอ้ยยิ่งกว่าที่นั่นดูสุราบ้านเราสิขนาดจนๆขอจัดงานกว่าจะสร้างนี่ยังเล่นกันแบบเห็นไหมถ้าคนไทยรวยอย่างบ่อน้ำมันซาอุดีแล้วมึงเอ้ยขอโทษริยาแล้วมึงไม่ต้องเห็นกระปูนอย่างเงี้ยมึงขอโทษฉะนั้นก็ให้พวกเรารู้นะครับจะทำความดีความสวยงามเนี่ยนบีบอกนบีพูดเรื่องตะกับบทซอฮาบะถามว่าท่านนบีฉันเนี่ยชอบความสวยงามชอบแต่งตัวสวยๆใส่เสื้อสวยๆนบีบอกว่าถ้าเป็นความชอบโดยปกติวิสัยเนี่ยดีเพราะอัลลอฮ์สวยงามและอัลลอฮ์รักความสวยงามแต่ไม่ใช่เวลาอยู่บ้านอัลลอฮ์กระเซิงอย่าไปดูนะไม่ใช่ล่าคนเก่าแล้วเวลาไปเจอที่งานโอ้โหนี่ล่าสวยเว้ยคนนี้คุ้มหัวดีเวลาไปทางไปเดินผ่านหน้าบ้านวะวะบ้านนี่ล่าอยู่ไหนกูนี่แหละไม่ใช่ดูด้วยนะครับให้มันไม่ใช่เวลาไปเห็นทีนึงผมขำตัวผมเองนะผมแต่งตัวแบบนี้มีอยู่วันหนึ่งเชื่อไหมพี่น้องผมก็ไม่ได้ใส่หมวกอยู่บ้านใช่ไหมกระนุ่งสโรงใส่เสื้อยืดคนจำไม่ได้เฮ้ยใช่อาจารย์หรือเปล่ามีคนเขาก็มาขายของขอโทษขอโทษค่ะใช่อาจารย์ไหมคะเราก็บอกทำไมเหรอไม่แน่ใจไหนไหนลองพูดสิให้เราพูดใช่เลยอาจารย์ยูซุปฉันจำได้เขาบอกเวลาเราถอดหมวกใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เสื้อยืดเขาบอกทำไมดูหนุ่มแหมกูอยากจะบรรยายไม่ใส่หมวกแล้วตอนนี้นึกในใจฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยทำยังไงให้ทำดุนยาถึงอาคิเราะห์ให้ได้ได้เวลาละหมาดคนจนมาขอให้เจอเด็กกำพร้าให้อยากจะอยู่แบบนบีแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้ถ้าอยู่แบบนี้อยู่แบบลิโพวิตันดีเคยรู้จักเครื่องดื่มไหมลิโพวิตันดีถ้าอยู่แบบนี้ไหนหลอดจะอยู่แบบไหนไอ้นิ้วเหมือนกันอยู่แบบไหนฮ่าสะกิดที่เหมือนเซียนเหมือนเซียนแป๊กหรือจะอยู่แบบนี้อย่างนี้อยู่กับใครนี่นบีบอกใครดูแลเด็กกำพร้ายากจนช่วยเด็กครับจะอยู่กับฉันแบบนี้ในสวรรค์นะครับฟินยันนะอยู่กับฉันอยากอยู่กับนบีไหมอยากบริจาคไหมเงียบนะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นมีเนี่ยมัดอะไรเอาออกมาใช้มีเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้กำลังแข็งแรงไปกว่าสุราบ้างตุยมัมวันนี้ให้โต๊ะเสียหยุดฉันครอบครัวฉันจะทำความสะอาดสุราวันศุกร์มีไหมไม่ต้องพูดคนรวยนะพูดถึงคนจนน่ะคนจนมีร่างกายแข็งแรงโต๊ะอิหม่ามวันศุกร์นี้บอกโต๊ะเสียไม่ต้องมาฉันเมียฉันลูกฉันจะมาทำความสะอาดสุราเองศุกร์นี้เปล่าจนกูก็ไม่บริจาคจนก็ไม่ไปทางสุราไม่เอาสักอย่างเอาอย่างเดียวใบจากตายนี่จนดุนยาจนอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องยานะอย่าทำแบบนั้นเราไม่มีตังค์ทำไงล่ะเอาตัวสิครับเนี่ยอามัดที่อร่อยมาพลังดีอะไรดีกวาดตัวมามีเครื่องดูดฝุ่นไหมผมเองภรรยากวาดลูกช่วยยกของป้าไม่เคยลูกนอนดูโทรทัศน์เมียล่ะก็อยู่กับลูกด้วยผัวล่ะดูดไปจากอยู่หน้าบ้านดีไม่ดีอาบน้ำไก่นี่นี่แล้วถ้าส่วนคนมีตังค์ล่ะทำไงคนมีตังค์แอบฟังเฮ้ยวันนี้โต๊ะภูเนี่ยเขาจะพูดเรื่องคนจนหรือเปล่ามีเด็กกำพร้าหรือเปล่าแอบฟัง
นะครับว่าอัมมาบีเนียอัมมาติรับบีกาฟาฮัดดิสบอกด้วยนะครับนี่อัลลอฮ์บอกวัดดูฮาอ้าวอ่านพร้อมๆกันนะครับอ้าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรอ้าวอ่านดังๆอ่านดังๆอ่ะครูอ่านด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัดวัลไลลิซาซะจามาวัดดะกะร็อบบุกะวะมากะลาวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลลักกะมินัลอูลาولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ เนี่ยพี่น้องอย่างน้อยเราได้อ่านหนึ่งผลบุญหนึ่งอักษรเท่ากับอะไรสิบความดีวัดดูฮาเท่าไหร่ล่ะปิดท้ายดูอัลลอฮ์ปิดท้ายซูรอนี้ว่าอัมมาบีเนียอัมมาติรับบีกาฟาฮัดดิสมีอะไรดีๆแบ่งคนอื่นมีอะไรดีๆช่วยเหลือคนอื่นมีกำลังช่วยเหลือกำลังมีตังช่วยตังนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ที่บอกกับใครนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับนบีคนเดียวเหรอพวกเราด้วยนะครับอ่ะมีคำถามไหมมีครับก่อนจะไปสู่คำถามก็แจ้งหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของรายรับรายจ่ายของชมรมเรานะครับแจ้งอีกสักครั้งหนึ่งยอดคงเหลือครั้งก่อนนะครับคงเหลือ 16,800 บาทหักค่าอาหาร 3,500 บาทวันนี้นะครับยอดก็จะคงเหลือที่ 13,300 บาทเดี๋ยวนะครับเรามีประกาศฝากจากฮาจียูซุฟมัสยอนะบอกว่าวันเนี้ยเราได้ถ่ายทอดสดด้วยนะครับการบรรยายของเราในวันนี้ตั้งแต่ต้นมามีการถ่ายทอดสดด้วยครับขอบคุณนะครับมาสู่คำถามอัลลอฮ์ฉบับแรกนี่ถามอย่างนี้ครับดุอาหลังอาบน้ำละหมาดครับยังไงครับดุอาหลังอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันมีสองรายงานรายงานที่หนึ่งอะไรนะเริ่มต้นอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์ใช่มั้ยละอัลลอฮุมมะจอันนีมินัตตะวาบีนวะจอันนีมินัลมุตะฏอฮิรีนวะจอันนีมินอิบาดิกัสศอลิฮีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลถ้ามีรายงานแบบเนี้ยอ่านขนาดเนี้ยต้นนี้หะดีษดออีฟส่วนหะดีษซอฮีฮะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อันนี้หะดีษซอฮีฮ์จะเลือกอันไหนล่ะต้นไหนต้นสั้นอันนั้นหะดีษซอฮีฮ์ส่วนต้นยาวหะดีษดออีฟอาจารย์มันเป็นดุอาล่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถามว่าซอฮีฮ์กับดออีฟจะเอาไหนก็ดออีฟก็มันเป็นดุอาล่ะกลับบ้านนะกูมาอยู่กับมึงแล้วเรากำลังอยู่บอกว่าหะดีษนบีมีสองต้นเรื่องรายงานการอ่านดุอาหลังอาบน้ำละหมาดที่วะจะอันนีมินอิบาดิกะซอลีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลเนี่ยมันเป็นหะดีษที่ดออีฟส่วนต้นที่อ่านอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์ต้นเนี้ยซอฮีฮ์ครับเราก็ทําของซอฮีฮ์ส่วนคนจะทําของดออีฟก็ปล่อยเข้าไปเราบอกแล้วครับก็คนที่ทําของดออีฟมันก็ได้ซอฮีฮ์ตอนต้นมาด้วยฮะได้ซอฮีฮ์ตอนต้นมาด้วยอ๋อได้ซอฮีฮ์ตอนต้นมาด้วยน่าจะดีนะน่าจะดีข้อ2ถามอย่างนี้ก่อนนอนอ่านซิกเก็ตอะไร45ครั้งก่อนนอนอ่านซิกเก็ตอะไร45ครั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่รู้ๆเนี่ยนบีสอนอย่างนี้ที่พอจำได้
่านอายะกุรซีมี2อ่าน3กุนนั่งแล้วก็เอามือขึ้นมาแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็เอามาลูบแล้วก็อ่านทำกี่ครั้ง3ครั้งเนี่ยมีแล้วก็ตอนก่อนจะนอนก็เอามือขวารองแก้มก่อนแล้วก็อ่านบิสมิกัลลอฮุมมาอามูตุวะอะยาอันนี้แหละแต่จริงอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ที่ผมจำได้ก็แค่นี้แหละแค่นี้บางทียังไม่ได้ทำเลย3ต้นโอ้โหนานไปนะก็อัลลอฮ์บิสมิลลาห์บิสมิกัลลอฮุมมาอามูตุวะอะยาไปแล้วหลับแล้วโอ้3ต้นล่ะ3ต้นเปล่าผมเคยนะครับไปนอนโรงแรมกับคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่โต๊ะครูแต่เขาเรียนและเขาปฏิบัติไอเรานอนกับเขาเราขึ้นเตียงได้ก็อะลาแล้วนะบิสมิลลาฮุมมาอามูตุวะอาตาเขายังอยู่เงี้ยไอเราก็แอบดูอัลลอฮ์เฮ้ยเขายังอ่านเลยเราล่ะไอเราก็จะลุกขึ้นมาโอ้โหนานว่ะสามต้นละรูปเดี๋ยวเอาอีกแล้วสามนานแต่จริงแต่ของดีฉะนั้นไออ่านอะไรสี่อันนั้นไม่รู้เหมือนกันมีด้วยเหรอพี่ครับก็เท่าที่ฟังมาจากอาจารย์อิสมาอิลสุดปราณีนะครับก็บอกว่าให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งฮัมดุลิลลาห์33ครั้งแล้วก็อัลลอฮุอักบัร34ครั้งก่อนนอนนะครับเนื่องจากว่ามันมีหะดีษเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะห์ที่จะมาขอคนใช้จากรอซูลุลลอฮ์ซูลุลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้แต่จะให้ดุอาตัวนี้ไปบอกให้อ่านก่อนนอนครับเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแต่เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยทำไงมันไม่ใช่โต๊ะครูจะรู้ทั้งหมดหรอกครับไอ้ของไม่รู้ผมก็บอกผมไม่รู้แต่ยังไงเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทีนึงว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันถูกต้องไหมบางทีหะดีษรายงานโดยอบูดาวูดมีแต่ว่าเป็นหะดีษดออีฟอย่างกรณีเนี่ยกรณีละหมาดฮาญะห์ละหมาดฮาญะห์เนี่ยที่เขาละหมาดกันนะพี่น้องมีหะดีษนะบันทึกโดยสุนันในอบีดาวูดแต่เวลาไปตรวจสถานะเป็นหะดีษดออีฟก็อยู่ในสุนันของอบีดาวูดด้วยแต่ที่เราวางใจที่สุดรองจากกุรอานก็คือซอฮีฮ์บุคอรีกับมุสลิมนั่นเองแต่ถ้าของอบูดาวูดนะซาอีติรมิซีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหะดีษดออีฟผสมเยอะเนี่ยอันนี้ก็ขอไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับว่ามันซอฮีฮ์หรือเปล่าถ้าซอฮีฮ์อินชาอัลลอฮ์เสาต่อไปที่เวรของผมก็จะมายืนยันให้อินชาอัลลอฮ์นะครับว่าไปตรวจมาแล้วว่าอานาบีสั่งเสียกับท่านหญิงฟาติมาว่าให้อ่านต้นนี้ก่อนนอนนะแล้วมันเป็นฮะดีษซอฮีฮ์เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ผมจะมายืนยันให้อีกครั้งหนึ่งครับครับคำถามต่อมานะครับครับอันนี้บอกว่าถ้าสมมติว่าเขามีงานทำบุญ3วัน7วันขึ้นแล้วก็เชิญเราไปรับทานอาหารเราจะไปสามารถร่วมรับทานอาหารกับเขาได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องให้สังเกตอย่างนี้นะถ้าเขามีเจตนาทำบุญเนียนเลย3วัน7วัน40วัน100วันไปไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ไปทำอะไรก็ตามนั่นเขาเรียกไปให้การสนับสนุนเราจะโดนคดีสนับสนุนเพราะว่าถ้าใครมีความเชื่อเรื่อง3วัน7วันและความเชื่อไม่ได้มาจากท่านนบีหรือมาจากบรรดาซอฮาบะห์ที่นบีรับรองเนี่ยพี่น้องอย่าไปดีที่สุดนะครับอย่าไปอาจารย์ฉันไม่ได้ไปร่วมวงกับเขาฉันไม่ได้ไรฉันก็ไปก็แค่กินข้าวเฉยๆแล้วก็กลับคือเราต้องรู้ว่าเขาทำอะไรถ้าเขาเจตนาตั้งใจมีความเชื่อ3วันพี่น้องรู้ไหม3วันเนี่ยมันมีนัยยะนะว่าไม่อยากเนี่ยคนตายจะอยู่บ้านอยู่วิญญาณยังวนๆอยู่รอบบ้านเขาถึงมีทำบุญ3วันน่ะวิญญาณจะไปอยู่กุโบหลังจากวันที่40แล้วนี่ความเชื่อที่เขาทำ3วัน7วัน40วันน่ะเวลา40วันเนี่ยวิญญาณจะไปกุโบไม่ถูกพวกเราก็จะต้องเอาวิญญาณไปส่งที่กุโบด้วยแล้วก็เดี๋ยว100วันเขาจะกลับมาอีกทีนึงนี่คือความเชื่อแบบนั้นไอเราเนี่ยจริงๆเรามองดูเหมือนผิวเผินนะเฮ้ยมันอะไรสามวันจริงๆเรื่อง3วันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำบุญ3วันมันมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณด้วยว่าในช่วงเนี้ยวิญญาณจะวนเวียนอยู่กับบ้าน
แล้วเวลากินข้าวอะไรในหม้อก็อย่าให้หมดด้วยนะให้เหลือไว้ในหม้อทำไมโต๊ะผมเป็นแบบนั้นตอนผมเด็กๆกับผมจำได้เวลากินข้าวนะพวกเองนะเหลือไว้ก้นหม้อด้วยนะเดี๋ยวแชร์มึงจะมาเราก็ถามโต๊ะแล้วกับข้าวเราเหลือหรือเปล่าโต๊ะบอกอีนี่อีสเตอร์ด่าผมอีสเตอร์ผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรแม้ว่ามันทำย้อนอีเด็กนี่ก็โต๊ะบอกให้เหลือข้าวไว้ในหม้อแล้วแชร์จะกินกับอะไรอ่ะเล่นข้าวเปล่าๆฝืดคอดิโต๊ะยิ่งโมโหใหญ่เลยหาว่าเราไอ้นั่นไอ้นี่ตอนนั้นนี่แหละพี่น้องฉะนั้นการที่มีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าคำว่า3วัน7วันนะครับมันมีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อร่วงดวงวิญญาณด้วยนี่คือน่ากลัวที่สุดอัลลอฮ์บอกยังไงอ่ะว่ามิวารออิฮิมบัรซะคุนอีลาเยามียุบอาซูนคนเวลาตายแล้วอัลลอฮ์เอาวิญญาณไปไว้ที่ไหนอาลัมบัรซักโลกอีกโลกนึงไม่ใช่มาอยู่3วัน7วันเดี๋ยว40วันแล้วก็มาอีกที100วันมันไม่มีตัวบทมารับรองถ้ามันมีมาเราก็จะเชื่อครับครับท่านครับเราสมมุติว่าเราไม่ไปเชิญมาเราไม่ไปเขาเอามาให้เอามาให้กินของมันฮาลาลข้าวไม่เกี่ยวกันที่เราว่านะเราไปร่วมวงจำไว้เลยนะครับถ้าแกงเผ็ดเขาเส้นไหว้หรือเปล่าโดยปกติพวกแกงเผ็ดอะไรจะไม่เส้นไหว้ของที่จะเส้นไหว้ก็คือโดยปกติทําก็พวกข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งอะไรอันนั้นอย่างเดียวแต่โดยปกติไอ้แกงเผ็ดอะไรนี่เขาไม่ยกขึ้นมาหรอกใช่มั้ยแกงเผ็ดผัดมีอะไรนู่นอยู่โรงครัวนู่นแต่ไอ้ที่อยู่ตรงต่อหน้าโต๊ะอิหม่ามที่ว่าจะทําเป็นพิธีพิเศษน่ะก็จะมีข้าวเหนียวกระนงดาดาไก่วางไอ้พวกโต๊ะละแบกอื้อหือแล้วก็ดูดิวางตัวเนี่ยเวลานั้นเขาก็ตัดโต๊ะอิหม่ามก็ได้กินกับญาติๆแล้วพวกเราแบอย่างเราหางแถวกินแกงเผ็ดผัดมีปลาเค็มทอดอันนี้แต่พวกนี้เขาไม่เอาขึ้นมานะสังเกตไหมเขาทำบุญเขาจะไม่เอาขึ้นมารอเขาไว้นู่นเวลาจะยกอ้าวดออเสร็จแล้วโซลล์ยกเวลายกไอ้นู่นมาข้าวเหนียวเหลืองหายไปแล้วไปอยู่ในครัวแล้วไปฟันนี่ผมเล่าของจริงนะเนี่ยผมเคยทำมาแล้วก็มาแบ่งฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านมีหัดยาคนหนึ่งเอาแกงเผ็ดมาให้กินมีอยู่ครั้งหนึ่งหมดเวลายังเนี่ยยังผมไปทำอุมเราะห์คราวนี้มันก็มีพี่น้องมุสลิมเรากลุ่มหนึ่งก็ผู้นำและแนะให้ทำอีซีกูโบกันที่มักกะพี่น้องเขาก็ทำนะข้าวเหนียวลงข้าวเหนียวเหลืองอะไรเต็มเลยแต่เขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรคณะอะไรเชื่อไหมเขาไม่มาเชิญผมไปนะก็อยู่ในห้องกันอย่างนี้แหละเขาเอามาวางไว้หน้าห้องเต็มเลยจำได้ไหมคนหลังสุดไอ้เรารู้ว่าเขากระทำพิธีกันใช่ไหมเขาก็นั่งกันเลยเหลือผมเองผมก็หนีออกไปข้างนอกตอนนั้นยังไม่ได้จัดหัดจัดอุมเราะห์ไปอาศัยเราก็ออกไปเราคิดว่าเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วค่อยกลับมาพี่น้องรู้ไหมข้าวเหนียวเหลืองข้าวนงดาดาอะไรพี่น้องเขาทำกันยันมักกะแล้วเอามาวางหน้าปากประตูห้องผมเลยโอ้โหเฮ้ยกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยเอามึงเอามาให้เถอะกูกินอัลลอฮ์พี่น้องนี่เคยมีเนี่ยคิดดูทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ยังทั้งมักกะทำในโรงแรมอ่ะพี่น้องผมก็ยอมแล้วนี่เขาเรียกว่าแบบสุดจัดเลยอ่ะขนาดมักกะยังไม่เว้นไปอยู่มักกะแล้วก็ทำนี่งี้เดี๋ยวนะมีแจกตังค์เลยนะเขารู้ว่าผมหนีว่าผมไม่อยู่เขาจัดมาให้เลยอาจารย์ยูซุปนะยูซุปเขาไม่กินเขาไม่มาทำร่วมหรอกแต่เราก็เอาไปเขากินด้วยกันแล้วกันเขาคงนึกงั้นละมึงผมกลับมาหน้าประตูห้องเต็มเลยอัลลอฮ์ฉะนั้นก็ให้รู้ว่าของก็ต้องดูว่าดูขนมก่อนแกงเผ็ดเนี่ยเราสันนิษฐานแล้วว่าฮาลาลแต่ไอ้ไก่เนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไก่เนี่ยมันยังก้ำกึ่งเขาเส้นไหว้ยินหรือเปล่าถ้าดูเขาไม่เส้นไหว้ยินแต่ปกติมัน 99.9 ส่วนใหญ่จะเอายินมาเกี่ยวข้องก็ถ้าสงสัยก็อย่ากินไอ้แกงเผ็ดสงสัยไหมไม่สงสัยกินนะครับก็ดูอาจารย์ครับไอ้ทำบุญที่ว่าส่งร่องเนี่ยส่งจาก
บ้านไปกูบดแล้วว่าส่งจากกูบดไปทางไหนวิญญาณเนี่ยอ้าวที่ผมเห็นมานะแล้วก็ได้ทำมาเนี่ยแต่ผมเคยทำไม่ถึงขนาดนี้มีอยู่แถวหนึ่งไปทางนู้นน่ะเขาเรียกอะไรเอียงๆนี่แหละไม่ต้องพูดนะอย่าพูดพูดในบ้านผมโตมากระโดมเอียงเนี่ยแต่โดมเอียงไม่มียืนยันเพราะว่าอาจารย์ผมเนี่ยจบมาจากมาเลย์ไม่ได้จบทางอื่นเพราะงั้นเขาไม่สอนเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกอะไรเอียงๆผมบอกชาวบ้านบางบ้านผมไปเห็นมาเลยพี่น้องรู้ไหมผมก็งงเวลาถึงวัน40เขาก็จะไปบ้านคนตายเวลาไปบ้านคนตายเนี่ยแถวนั้นจะเป็นป่าสะแกมันมีเยอะใช่ไหมป่าสะแกมีสุราเยอะสุราเยอะแล้วก็มีป่าสะแกผมไม่ได้บอกว่าสุราเอียงนะผมว่าแถบแถบนั้นไม่ผมก็ต้องแก้ต่างก่อนต้องแก้ต่างผมโตมากับที่นั่นแล้วผมยืนยันว่าโดมเอียงไม่ทำก็มีชาวบ้านเขาก็ไปนั่งกันเวลาเขาไปนั่งเขาก็ไปทำพิธีกรรมก่อนเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาก็ชาวมืดเขาก็จะมีเทียนเขาก็ปักที่บ้านหนึ่งด้ามแล้วก็เดินไปจูงวิญญาณไปมีการจูงวิญญาณด้วยนะจูงวิญญาณไปแล้วเขาก็จะหันมาดูก่อนว่าเห็นแสงเทียนไหมเดี๋ยววิญญาณจะมาไม่ถูกเวลาเริ่มมองแสงไม่เห็นก็จุดอีกหนึ่งด้ามปักแล้วก็เดินไปแล้วจุดอีกหนึ่งด้ามปักจนกระทั่งถึงกุโบวิญญาณก็จะล่ำลากับคนในบ้านเพราะโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตบอะไรพวกนี้ไปถึงกุโบแล้วแต่คนในบ้านเนี่ยยังไม่ไปวิญญาณก็อาลัยไม่อยากจากเธอเลยบังถูกรถชนบังต้องตายก่อนคิดถึงเธอเพิ่งอายุ30กูว่ามันได้แต่งไก่ล่อแน่เลยก็อรุณภวันก็ไม่อยากจะไปแต่คราวนี้โตอิหม่ามไปถึงกุโบแล้ววิญญาณต้องล่ำลากับคนที่บ้านวันที่40จะทำยังไงอ๋อเวลาก็วิญญาณก็ออกเดินวิญญาณออกเดินก็จะเดินไปทางไหนอิหม่ามปักเทียนไว้แล้วก็เดินตามแสงเทียนไปจนกระทั่งถึงกุโบเวลาถึงกุโบแล้วก็วิญญาณก็อยู่ที่นั่นคราวนี้วิญญาณจะยังไม่มาบ้านละจนกว่าจะถึง100วันนี่ที่ผมสัมผัสนะแต่ความจริงเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมนี่คือความเป็นจริงที่ชาวบ้านบางบ้านทำแบบนั้นแล้วผมไปดูมาด้วยแล้วก็แถวๆที่ว่าแหละป่าสะแกเยอะแถบนั้นอาจารย์นิดหนึ่งนะครับคือกลุ่มของเราเนี่ยโดนแอนตี้มานานถึงขนาดบอกว่าพวกนี้เชือดกินไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำตามเขาชีวิตผมนะอาจารย์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ที่นักมัสยิดนั้นผมไม่เคยละหมาด20ไม่เคยในชีวิตไม่เคยผมมาละหมาด20ที่นี่แหละเมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่ละหมาด20รอกอาตอยู่นั่นผมโตมาไม่เคยละหมาดไม่เคย20ไม่เคยแต่ว่าถูกกันแน่กันแหนถูกรังเกียจถึงขนาดบอกว่าพวกเนี้ยเชือดกินไม่ได้ให้พี่น้องรู้เลยนะคนที่พูดอย่างเงี้ยต้องขอดูอาให้เขาเพราะการที่ฮูกลมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยว่าเชือดกินไม่ได้นี่มันซียังนะกาเฟตแล้วฮูกลมคนหนึ่งเป็นซียังที่เป็นมุสลิมอ่ะเราฮูกลมเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นไอ้คนฮูกลมเนี่ยเป็นเองเลยนะที่อัลลอฮ์นี่นะคือว่าคนเราบางทีเป็นซียังไม่รู้ตัวไม่รู้นี่ไงดูสิโอ้โหความที่รังเกียจกันนะเชือดอย่าไปกินนะลูกสาวแต่งกันไม่ซ้อนะไม่คุยกันเลยเนี่ยพี่น้องเพราะเขาขาดความเข้าใจไม่เป็นไรเราย้อนไปดูในสมัยนบีว่าไอเราโดนแค่เนี้ยวันหนึ่งเราขอดูอาวะโออัลลอฮ์สักวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงผมเองพี่น้องผมกระดานะเราเคยไปเฝ้ากุโบไปอะไรใช่ไหมเวลาตอนหลังมีโต๊ะครูส่วนหนึ่งกบจบมาจากไคโรไม่ได้พี่น้องรู้ไหมผมโมโหมากผมด่าโต๊ะครูพวกนั้นกราดเลยด่าหยาบๆอ่ะจนกระทั่งผมไปหาโต๊ะครูผมอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อ 3-4 คนอาจารย์ไปลุยไหมโต๊ะครูผมว่าไงรู้ป่ะผมถามอาจารย์มีไหมไอ้ที่เราทำเนี่ยเขาบอกไม่มีเขาตอบผมไงโต๊ะครูผมมันไม่มีหรอกแต่ทำได้ พี่น้อง
นี่คำตอบคำแรกที่บอกไม่มีแต่ทำได้เป็นจุดประกายให้ผมเนี่ยนะครับดันด้นไปเรียนไคโรผามะจนมากต้องทำนาส่งและข้าวเกวียนสมัยก่อนกี่พันเองแล้วผมต้องใช้เดือนละ 3,000 ที่พ่อแม่ต้องส่งแล้วข้าวปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งแล้วก็ลองดูสิพี่น้องผมต้องดันด้นไปอ่ะไม่มีเป็นไรตังค์ไม่มีส่งขอให้พอจ่ายค่าบ้านค่าอะไรขอให้ไปเพื่อจะไปดูซิว่าไอ้ที่ว่าไม่มีแล้วทำได้นะมันมาจากไหนพี่น้องรู้ไหมผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ผมเดินทางไปเรียนได้ไปเรียนยันนู่นน่ะเราไปเรียนยีที่นู่นนะไปแบบคนจนแล้วไม่มีทุนด้วยเพราะทุนได้น้อยผมเขียนหนังสือจะแบบนี่พี่น้องกระดาษแบบนี้กระดาษสมุดผมฉีกครึ่งอ่ะกระดาษสมุดมันเป็นแผ่นใช่ไหมผมดึงออกมาแล้วแผ่นครึ่งแล้วก็เขียน คำร้องถึงอธิการบดีมหาลัยอัลอาซาร์ข้าพเจ้านายูซุปพงกาวีเป็นสัญชาติไทยแลนด์มีพ่อมีแม่ยังอยู่มีพี่น้อง10คนจนมากพี่น้องไม่รู้ศาสนาผมเขียนโม้แหลกเลยให้มันหนักเข้าไว้จริงๆมันก็ไม่ได้สาหัสขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็จนแหละแต่เราเอาให้หนักเลยในตำบลฉันในคลองฉันไม่มีใครรู้ศาสนาเลยโอเคเลยพี่น้องหลังจากนั้น3เดือนชื่อผมขึ้นในมหาลัยบอร์ดมหาลัยเป็นเด็กทุนของมหาลัยไปโดยไม่ได้นี่ความที่อัลลอฮ์ให้ผมดีใจมากเลยผมเป็นนักเรียนทุนของมหาลัยอัลอาซัดโดยไปได้ที่นู่นที่เมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองไทยอ่ะก็ปกติแล้วถ้าทุนมากับลูกไปก่อนหลานลูกท่านหลานเธอก่อนมันธรรมชาติแต่อัลลอฮ์รักเราพี่น้องถึงเราจะไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอถ้าอัลลอฮ์จะให้ดูดิกระดาษฉีกขาดนะครับไม่ใช่กระดาษดีๆนะกระดาษสมุดฉีกด้วยมือแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็เขียนแล้วไปวางที่โต๊ะที่สำนักงานอะสำนักงานของมหาลัยอะไปวางไว้บนโต๊ะนั่นเองผมไม่คิดนะว่าชื่อผมเนี่ยจะถูกนำไปในมหาลัยอะหลังจากนั้น3เดือนชื่อขึ้นเลยเป็นเด็กทุนโอ้โหพี่น้องไม่รอตายแล้วพ่อแม่ตายช่างมันเถอะฉันมีทุนเรียนแล้วผมได้ทุนกระทั่งจบเลยแล้วอยู่ที่นั่นมีด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งความที่อัลลอฮ์จะให้อ่ะมีด็อกเตอร์สอนหนังสือผมอ่ะนะผมเนี่ยไปรู้จักเขาเพราะทะเลาะกับเขาผมไปสอบตกวิชาหนึ่งวิชาอุซูลุนฟิกไอ้ที่ตกไม่ใช่เราไม่เข้าเรียนแล้วเราก็นึกว่าเขาออกตรงนี้เราก็ไปสอบสุดท้ายสอบตกเราก็ไปเลยไปหาด็อกเตอร์คนนี้เราก็ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์คนนี้สอนหนังสือไปเจอด็อกเตอร์คนหนึ่งรู้จักด็อกเตอร์คนนี้ไหมโอ้มันมาโหงอ่ะเราตกวิชาหนึ่งทำไมเหรอเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ไม่ดีเลยนิสัยไม่ดีเราพูดอาหรับแบบได้บ้างไม่ได้บ้างให้ผมตกได้ไงผมมาจากประเทศไทยอ่ะเป็นพันๆเป็นหมื่นๆโลมาถึงเนี่ยให้ผมตกบ้านผมก็จนเขาก็นั่งฟังแล้วก็เราก็ด่าใหญ่เลยเนาะโมโหสุดท้ายเขาบอกว่าแล้วตกลงเราจะเอาอะไรล่ะไม่เอาอะไรหรอกขอให้ผ่านอย่างเดียวพอจะรู้ไหมด็อกเตอร์คนนี้อยู่ไหนเราอากาศเดี๋ยวไปเจอเราจะไปหาเขาบอกว่าฉันนี่แหละชิบหายแล้วกูงานนี้เล่นไปเยอะเขาร่วงเลยไม่จบแล้วผมไม่จบแน่เพราะด่าเขาด้วยด่าให้ด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งฟังไม่จบแล้วไงผมก็ไม่จบเชื่อไหมกับพิกตาลปัดด็อกเตอร์คนนี้จับผมไปสอนหนังสือเลยไปเรียนที่บ้านแกสอนหนังสือผมตั้งหากสอนหนังสืออุซูลุนฟิกติวให้ผมหลังละหมาดอิชาทุกวันเขามาละหมาดที่มัสยิดผมก็ไปเรียนแล้ววันหนึ่งเวลาซะกาตออกบริษัทรถยนต์ต่างๆเขาให้ซะกาตด็อกเตอร์คนนี้เป็นคนดีและเป็นคนอะเลมเขาก็จะเอาซะกาตเนี่ยมาให้กับด็อกเตอร์คนนี้แล้วด็อกเตอร์คนนี้รู้ไหมพี่น้องเรียกใครเรียกยูซุปมาเอาซะกาตไปใช้แล้วก็แบ่งเพื่อนๆด้วยโอ้โหพี่น้องชีวิตผมเป็นอะไรวะเนี่ยจากการด่าด็อกเตอร์กลายไปได้ดีนอกจากรับผมไปสอนเป็นศิษย์พิเศษแล้วเนี่ยแล้วก็วันสอบคนที่มาคุมสอบผมเขาเดินไปดูผมเลยแล้วไปบอกกับคนคุมสอบว่าไงอย่าเข้มกับคนนี้นะอย่าเข้มกับคนนี้ไปบอกกับด็อกเตอร์คนนั้นโอ้โหคราวนี้ละมึงไงเหลิงผ่านจบกลับมาอัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมชีวิตคนมันไม่แน่หรอกครับ
กระดาษแบบนี้นะครับได้ทุนมาแล้วกระดาษขัดขาดนะถ้าอัลลอฮ์จะให้นะมหาลัยอาราสัตได้ง่ายๆเหรอผมไปนะทุนตัวเองแต่เวลาผมเขียนกระดาษที่จริงผมก็ไม่ได้ขอทุนมีผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กนักเรียนบังไม่ขอทุนล่ะเอ้ยผมก็นั่งรถไปเลยไปที่สำนักงานแล้วเขียนกระดาษกระดาษก็ไม่มีขอสมุดพวกแหละส่งไปเฮ้ยมันไม่ได้หรอกดูอัลลอฮ์ให้ได้แล้วก็ได้ยันจบฉะนั้นวันนี้พี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจอ่ะมีอีกไหมคำถามพอแล้วครับผมอาจารย์วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจำไว้ครับต้องมีความหวังจงมีความหวังจะป่วยจะอะไรก็มีความหวังว่าหายไม่หายก็ตายจงมีความหวังนะครับแล้วพี่น้องจะมีความสุขซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์